ก็เริ่มสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านพี่พี่น้องน้องทั้งหลายได้แล้วก็มาถึงวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่14 กรกฎาคม 2567นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการทบทวนวิถีจิตที่เรียนจบไปทางออนไลน์นะคะซึ่งการทบทวนเนี่ยเราก็ทบทวนด้วยการที่ว่าฟังจากที่อาจารย์เทศอาจารย์เทพท่านสรุปอีกรอบหนึ่งแถมมีแบบทดสอบนะมีข้อสอบให้เราทำเป็นแบบตอนนี้ถึง80-90 ข้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาไล่ตามที่อาจารย์เฉลยข้อสอบกันนะคะว่าโจทย์ต่างๆนั้นมีที่มาที่ไปยังไงถึงข้อนี้ถึงตอบก็ข้อนี้ถึงไม่ใช่ขอคองออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาลุยกันต่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเอาละค่ะเรามาถึงชุดนี้แล้วนะคะแบบทดสอบแบบทดสอบที่เป็นเวลาเป็นการทำข้อสอบวันนั้นถึงข้อ25แล้วนะคะคราวนี้ก็จะเป็นข้อ26ถึงข้อ40นะคะซึ่งชุดนี้เป็นชุดที่เราได้ทำกันเมื่อวันศุกร์นะคะมีการเฉลยนะคะเฉลยเขียนวันที่เอาไว้ให้แล้วนะคะว่าข้อความที่อาจารย์เฉลยมาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในคลิป YouTube นะคะของวันศุกร์ที่28 มิถุนายนเป็นครั้งที่48นะคะถ้าเปิดเราไปเปิดคลิปฟังย้อนหลังครั้งที่48ก็จะมีการทบทวนวิชาวิถีจิตและตอนท้ายก็จะมีการเฉลยข้อสอบ26 ถึง 40นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะข้อ26โจทย์มีอยู่ว่าในปัญจทวารวิถีนะคะปัญจทวารวิถีที่เป็นปริตารมเมื่อว่าโดยวาระคืออะไรอ๋อโจทย์ข้อนี้ก็ซ้ำกับเพื่อนๆเขาอีกแล้วว่าปัญจทวารวิถีมีอารมณ์1 2 3 4นะคะตัวที่เรียกว่าอติมหันตารมเนี่ยโอ้โหชัดเจนชัดแจ้งเลยนะคะอติมหันตารมและต่อมาก็เป็นมหันตารมและต่อมาก็ปริตารมอติปริตารมซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าวาระคือการสิ้นสุดของวิถีนะคะถ้าว่าเป็นชุดแรกที่มีอารมณ์เด่นชัดชัดเจนมากเลยนะคะในทางปัญจทวารเนี่ยก็จะยาวไปถึงตถาลัมพนะเนาะพอมหันตารมปุ๊บเนี่ยจะไม่มีตถาแล้วค่ะก็จะเกิดวิถีจิตเนี่ยจะสิ้นสุดตรงที่ชวนะนะคะส่วนโจทย์ที่ถามเรื่องปริตารมนะคะเกิดขึ้นได้เพียงโวฏัพพนะนะคะโวฏัพพนะเท่านั้นไม่ลงไปถึงการเสพชวนะข้างในเพราะฉะนั้นตรงนี้คําตอบเราก็ฟิวโวฏัพพนะนะคะแต่ถ้าเป็นอติปริตารมณ์โอ้โหให้ตายยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจจะเป็นโมฆะวาระแล้วเพราะฉะนั้นข้อ26ก็ทํานองเดียวกับข้ออื่น เรามาดูข้อนี้ดีกว่าเนาะข้อ27ถามว่าจํานวนจิตที่เกิดขึ้นได้ทางปัญจทวารวิถีนั้นเกิดได้ทั้งหมดกี่ดวงเอาล่ะอันนี้คือว่าโจทย์เขาก็บอกว่าปัญจทวารวิถีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนึกภาพปัญจทวารวิถีก่อนเนาะเพราะว่าปัญจทวารเนี่ยนะคะจะมีเยอะแยะเลยในวิถีนี้ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่จิตที่เป็นปัญจทวาราวัชนะจิตไปถึงจิตที่เป็นตถาตรงนี้เบ็ดเสร็จก็ถามว่าทั้งหมดมีกี่ดวงให้นับมาสิเนี่ยค่ะคําตอบบอก54 ดวงนะคะการที่ได้54 ดวงอันนี้มาทบทวนให้จริงๆทุกท่านก็ทราบแล้วล่ะแต่เอารูปนี้มาให้ดูเผื่อว่าจะนับไม่ถูกว่านับยังไงได้54ก็คือเวลาเราเริ่มนับนะคะเราก็จะเริ่มนับตอนแรกแค่1 ทวารคําว่า1 ทวารหมายความว่าปัญจทวารวิถีเนี่ยนะคะไอ้ตัวเนี้ยค่ะเป็นทวารทั้งห้าคือว่าสามารถที่จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามากระทบได้ทั้ง5 ทวารก็คือไม่ว่าจะเป็นทางด้านตาจักขุทวารวิถี
ทางด้านได้ยินเสียงโสตทวารวิถีแม้แต่ในเรื่องต่างๆห้าอย่างใช่ไหมคะแต่เวลาเราพูดถึงเวลาที่ขึ้นเวทีเนี่ยมันจะขึ้นได้ทีละหนึ่งครั้งไม่ใช่ว่าเราเห็นภาพแล้วเราได้ยินเสียงเรานึกว่าเป็นวิธีเดียวกันอืมไม่ใช่ค่ะจริงๆเราเห็นภาพแล้วได้ยินเสียงนะเป็นสองวิธีคือวิธีหนึ่งเป็นจักขุทวารวิธีอีกวิธีหนึ่งเป็นโสตทวารวิธีนะคะนี่ก็ถามว่าทั้งหมดเลยทั้งห้าทวารเป็นเท่าไหร่ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างแค่หนึ่งทวารเท่านั้นก็คือจักขุทวารนะคะจักขุทวารวิธีสมมุติว่านี่เป็นวิธีเกี่ยวกับการเห็นรูปารมณ์นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเรามานับจํานวนจิตกันดีกว่าเนาะปอปัญจทวาราวัชนจิตมีแค่หนึ่งดวงนะคะในโลกนี้ปัญจทวารมีแค่หนึ่งดวงพอถึงตัวต่อมาจักขุนะคะอันนี้เป็นวิธีเกี่ยวกับทวารทางด้านการมองเห็นจักขุทวารจักขุวิญญาณจิตเนี่ยมีโอกาสได้สองนะคะสองนี้ตาข้างซ้ายกับตาข้างขวาหรือเปล่าคะสองนี้หมายถึงอะไรเอ่ยสนกับอกุศลค่ะเป๊ะมากค่ะจักขุทวารนี้ก็คือการที่จะมีวิถีจิตในแง่ที่มองเป็นเรื่องกุศลหรืออกุศลตัวใดตัวหนึ่งแต่นี้เขาถามว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็นับสองนะนับว่าจักขุทวารจักขุวิญญาณจิตมีสองแต่จริงๆในแต่ละวิถีนะเกิดขึ้นได้แค่ครั้งละหนึ่งก็เหมือนกับสัมปติชนะเหมือนกันนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สองดวงนะคะสันติรณะมีได้สามดวงนะคะแต่ในวิถีจิตจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่ทีละหนึ่งแล้วแต่ว่าโจทย์ข้อนั้นหรือตัวอย่างของการในเรื่องที่เรากำลังพูดถึงวิถีจิตนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกุศลหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องอกุศลแต่นี้เรารวมทั้งหมดโอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลหรืออกุศลกุศลอกุศลแล้วก็แถมจะมีสันติรณะจะมีเรื่องเกี่ยวกับโสมนัสโผล่เข้ามาด้วยไม่ใช่อุเบกขาอย่างเดียวนะคะอ้าวตัววุโอทัพพนะเนี่ยก็หมายถึงจิตตรงนี้มโนทวาราวัชนะจิตเพราะฉะนั้นมาถึงแค่นี้ปุ๊บเราก็จะได้1+2+2+3+1ยังไม่จบมาถึงชวนะเรารู้ว่าชวนะเนี่ยมี7 ขณะ1 2 3 4 5 6 7เวลาที่เป็นปัญจทวารวิถีเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด29 ดวงไม่ใช่ว่าเกิดพร้อมกัน29นะคะแต่ว่า29แล้วแต่ว่าสภาวะธรรมที่เราพูดถึงนั้นเป็นยังไงโดยที่ว่า29 ดวงก็หมายถึงเอาอกุศลกับกุศลมารวมกันนะคะกุศลจิต12แล้วก็มีหาสิตุปาทจิตของพระอรหันต์หนึ่งมหากุศลจิต8แล้วก็เป็นของพระอรหันต์ที่เป็นมหากิริยาจิต8 12+1+8+8ได้29รวมเป็นกามชวนะ29นะคะแล้วก็โอกาสที่จะเป็นตถามี11ก็ปรากฏว่าตถา11เนี่ยประกอบด้วยสันติรณะจิต3กับมหาวิบากจิต8นะคะที่เวลาเราจะนับจำนวนทั้งหมดเนี่ยตัวนี้นับไปแล้วนี่ค่ะตัวนี้นับไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวที่เรานับเนี่ยเราจะเอาแค่8อย่างเดียวดังนั้นเลข46ได้มาจากการที่1+2+2+3+1+29และ+8เป๊ะจะได้46 ดวงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ทราบแล้วว่าในปัญจทวารวิถีคือรูปเนี่ย1 ทวารมี46 ดวงทางจักขุทวารและถ้าเบิกครบอ่ะเข้ามาเป็นปัญจ5 ทวารนะก็หมายความว่าแต่ละทวารมี46ใช่ไหมคะแล้วก็บวกไปอีกให้ครบ5 ทวารก็จะต้องบวก8 46+8เพราะว่าเนื่องจากว่าแต่ละทวารเนี่ยจะมีไอ้ตัวเนี้ยค่ะตัวลำดับที่สองเนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนไปว่าเป็นเรื่องจักขุวิญญาณจิตหรือโสตวิญญาณจิตหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะทางด้านอื่นๆเกี่ยวกับการเห็นการได้ยินเกี่ยวกับการได้กลิ่นการรู้รสนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับรสการได้กลิ่นหรือว่าการรับสัมผัสนะคะทั้ง5 อย่างไอ้ตรงจิตตรงเนี้ยก็จะมีทีละสองนะคะก็เป็น4 ทาง 4 อันก็เป็น8เพราะฉะนั้น46+8ก็เป็น54 54นี้เป็นการบวก5 ทวารพอได้นะคะ
นี่คำตอบอันนี้ก็ตรงนี้เนาะอันนี้ความรู้เดิมต่อมาเรามาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ถามว่า ตถาลัมมณะจิตเกิดขึ้นได้แก่บุคคลประเภทใดโอ้ดูโจทย์อันนี้สบายหรือเลยคําว่าตถาเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับอะไรที่เป็นกามนะคะกามบุคคลกามอารมณ์กามชวนะจิตอ่ะไม่ต้องหาอย่างอื่นแล้วข้อ28ตอบกอนะคะกามบุคคลข้อ29ถามว่าตถาลัมมณะจิตที่เกิดขึ้นที่รับอารมณ์คะอันนี้เป็นอารมณ์อติโอ้อารมณ์ดียิ่งเลยนะคะมีจํานวนกี่ดวงพอจะถามว่าตถาที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ดียิ่งนะคะพออารมณ์ดียิ่งสิ่งที่เราต้องคิดว่าอารมณ์ดียิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรเนาะมันเป็นโสมนัสโทมนัสอุเบกขามันเป็นอะไรเอ่ยเป็นโสมนัสค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโสมนัสเราก็มาดูคําถามแล้วก็มาดูคําตอบว่าโสมนัส อันนี้มีอะไรบ้างตถาลัมมณะจิตสันติระณจิตสามดวงสันติสามดวงเนี่ยจะมีทั้งโสมนัสทั้งอุเบกขาใช่ป่ะคะตรงนี้นะต่อมาก็เป็นมหาวิบากจิตนะคะมหาวิบากจิตสี่ดวงแล้วก็ตรงนี้น่าสนใจนะโสมนัสตถาลัมมณะจิตห้าดวงห้าดวงก็คือโสมนัสที่อยู่ในสันติระณจิตหนึ่งแล้วก็มหาวิบากตรงนี้มหาวิบากโสมสี่เนื่องจากตรงนี้มหาวิบากจิตสี่ดวงเนี่ยเราจะไปตอบเนี่ยมันกำกวมค่ะเขาว่ามหาวิบากจิตสี่เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าตรงนี้เป็นลักษณะที่เป็นโสมนัสหรือเป็นอุเบกขานึกออกไหมคะมหาวิบากจิตนี่มันมีแปดดวงมันมีแปดดวงข้างบนสี่ข้างล่างสี่นะคะชุดที่เป็นสี่ข้างบนเนี่ยจะเป็นโสมนัสเวทนาหมดชุดที่เป็นสี่ดวงล่างนี้จะเป็นอุเบกขาหมดที่คําตอบเป็นมหาวิบากจิตสี่ดวงเราไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเป็นเวทนาอะไรนะคะอันนี้ก็มันเลือกไม่ได้ก็เล่นเลือกไม่ได้ตอนนี้อุเบกขาไม่เกี่ยวนะคะดังนั้นข้อ29ถ้าถามถึงตถาลัมมณจิตพอพูดว่าอติอิทธารมณ์อารมณ์ดียิ่งเราต้องนึกถึงคําว่าโสมนัสเวทนาแล้วเราก็มาดูว่าข้อไหนที่มีแต่โสมนัสเวทนาเท่านั้นก็ค้นพบว่าโอ้คุณพี่นี่เองโสมนัสเวทนาอยู่ข้อคอนะต่อมาข้อ30อารมณ์ที่เกิดในปัญจทวารวิถีมาอีกแล้วคราวนี้อารมณ์ดียิ่งนะคะอิทธารมณ์ สันติระณจิตและตถาลัมมณจิตข้อใดถูกต้องซ้ำเดิมอีกแล้วอารมณ์ดียิ่งก็ต้องหาอะไรก็ได้ที่เป็นโสมนัสเท่านั้นคะโสมนัส no no อันนี้ชัวร์ตอบนะคะ30ก็คือเรื่องเดียวกันกับข้อ29แหละ31เลยนะคะในปัญจทวารวิถีและมโนทวารวิถีอดีตถามตาทายอีกแล้วเห็นไหมติง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 โอเคไหมคะอันนี้ไม่ยากนะคะถ้าเป็นตถาก็คิดถึงกามทั้งหลายกามบุคคลกามอารมณ์กามชวนะ31ก็ตอบถูกทุกข้อก็32เอาละดูโจทย์นะคะ32ถามเราว่ากามชวนะ คราวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะ มโนทวารวิถีทีนี้มโนทวารวิถีที่ไม่มีอติตะภวังค์นะคะแสดงให้รู้ว่า มีอารมณ์แบบไหนมโนทวารวิถีนะคะอารมณ์มหคตอารมณ์บัญญัติอารมณ์โลกุตตรอารมณ์ ลักษณะอันนี้รับได้ทุกอารมณ์นะคะแต่ว่ารับได้ทุกอารมณ์นี่ก็หมายความว่า เวลาที่ดูในมโนทวารวิถีนะคะเขาก็จะมีแยกออกเป็นว่า
มีอตีตภวังค์ไม่มีอตีตภวังค์นะคะแล้วก็ลักษณะแต่ละอันเนี่ยก็จะบอกว่ามหคตอารมณ์บัญญัติอารมณ์โลกุตระอารมณ์เนี่ยสามารถรับได้ทุกอารมณ์ดังนั้นถ้าเผื่อถามว่า การที่เราจะรู้ว่าวิธีนั้นๆมีอารมณ์เป็นอย่างไรเนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะว่าไม่มีอตีตภวังค์นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือถูกทุกข้อนะคะอันนี้เป็นข้อที่บ่งบอกอยู่ในหัวข้อที่เราเรียนเลยนะคะอย่างตถาลัมพนะเนี่ยถ้าเผื่อเป็นเรื่องอติมหันตารมนะคะอติมหันตารมถามว่าเวลาเป็นอติมหันตารมจะเกิดขึ้นแก่บุคคลประเภทใดนะคะคำว่าตถาเมื่อกี้บอกแล้วตถามีสามกามกามภูมิกามบุคคลกามอารมณ์ใช่ไหมคะเราก็เล็งเลยตถามีคำว่ากามภูมิตอบเลยค่ะข้อก่อรูปภูมิอรูปภูมินะคะ เกิดได้ในบุคคลสองแต่จริงๆน่ะเกิดได้กว้างขวางไม่ใช่แค่สองบุคคลนะคะเกิดได้ดิโอ้ครบหมดเลยกามภูมิ11ไม่ใช่มาบอกว่าเฉพาะกามภูมิ7เนาะข้อ34ทิฏฐิขตสัมปยุตตจิต4จะไม่เกิดแก่บุคคลใดบ้าง ทีนี้พอเห็นนี้ปุ๊บเอ๊ะอะไรนะทิฏฐิขตสัมปยุตตจิต4เราก็ต้องนึกก่อนว่าเวลาที่ลักษณะที่บุคคลต่างๆนะคะอเหตุกะบุคคลทวิเหตุกะบุคคลสุขติอเหตุกะบุคคลพวกนี้เป็นบุคคลเรียกว่ายังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะละหรือว่าประหารตัวที่เป็นจิตเป็นตัวที่จิตไม่ดีที่เป็นทิฏฐิขตสัมปยุตได้หรอต้องระดับเซียนนะคะระดับพระอริยะบุคคลโดยที่ว่าอริยะบุคคลที่เป็นโสดาบันบุคคลนั้นท่านสามารถจะละนะคะที่สมุจเฉทประหารเปรี้ยงเลยทิฏฐิสัมปยุตจิตหายเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามคำถามนี้ก็คือถามง่ายๆว่าใครสามารถละจิตกลุ่มนี้ได้เราก็ต้องตอบว่าพระโสดาบันบุคคลบุคคลธรรมดานี้ยังไม่สามารถละตัวนี้ได้นะคะเอาละต่อไปดูข้อดีดีกว่าข้อ35โสมนัสสันติรณจิตนะคะโสมนัสสันติรณจิตนั้นขณะที่ อยู่ในวิถีจิตปัญจทวารนะคะถามว่าตถาลัมพนะวาระทำหน้าที่อะไรนะคะตถารมณวาระนะคะโสมสันตินะคะโสมสันติเขาก็เวลาที่อยู่ในวิถีเขาจะมีหน้าที่ที่บอกตรงนี้ค่ะคำว่าสันติเขาก็จะมีหน้าที่สันติรณะนะคะและสันติรณะเสร็จในจํานวนตถานะคะตถารมณวาระเนี่ยตถานี้จะมีจํานวนตถาที่รวมตัวที่เป็นโสมนัสเข้าไว้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คืออยู่ในหัวข้อเรื่องก็อิจกิจนะคะเรื่องกิจนะคะกิจของโสมนัสสันติรณะกิจเนี่ยจะมีหน้าที่สองอย่างคือทำหน้าที่สันติรณะกับทำหน้าที่ตถาธรรมนะนะคะอันนี้ไม่ใช่เลยภวังค์ปฏิสนธิจุติไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าโสมสันติไม่ได้ภวังค์ตรงนี้เนาะอวัชนะก็ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องอยู่ข้อนี้นี่เองวิสยประวัตินะคะหมายความว่าอะไรก็คือวิสยประวัติเนี่ยจะหมายความเรื่องเกี่ยวกับอันนี้เขาถามว่าในทวารและพลทวารด้วยคำนี้นะคะที่คราวที่แล้วบอกแล้วว่าค่ะประวัติเนี่ยแปลว่าประวัตินั่นเองคือความเป็นไปของตัวนี้คืออารมณ์ความเป็นไปของอารมณ์นะคะความเป็นไปของอารมณ์เขาถามเกี่ยวกับว่าเรื่องนี้พ้นจากทวารแล้วก็อยู่ในทวารนะคะในทวารพ้นทวารมันก็จะเป็นข้อกอก็ถูกนี่นาข้อขอก็ถูกนี่นาดังนั้นขอเชิญตอบข้องอนะคะโอเคนะคะ36นี้ไม่มีอะไร37ก็ไม่มีอะไรอีกเขาให้มีอะไรหมายความว่าเขาถามซ้ำอีกเห็นไหมคะตั้งแต่เราทําโจทย์มาเนี่ยอันเนี้ยออกครบเลยนะคะแต่ละหัวข้อคราวนี้เข้ามาถามตัวสุดท้าย
อติปริตารมอยู่ที่วาระอะไรตัวสุดท้ายอ่ะใช่ปะคะเพราะฉะนั้นผังนี้เป็นผังที่แบบบอกเรียงลำดับเลยนะคะอารมณ์แรงจัดชัดเจนอติมหันตารมแล้วต่อมาก็มหันตารมปริตารมอติปริตารมนี้เป็นชื่อสี่ตัวที่อยู่ในปัญจทวารวิถีนะคะก็วาระก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บอันนี้เขาถามตัวสุดท้ายก็เป็นโมฆะวาระปิ้งโอ้สอบอมอนะคะดูข้อ38กัน ถามว่าอติตภวังนะคะอติตภวังตีเนี่ยนะคะในมหันตารมมีอารมณ์ผ่านไปกี่ขณะจิตนะคะอันนี้ก็คือคล้ายๆกับว่ามาถามเราว่ามีกี่ตีคำว่าตออีตีที่เป็นตีตรงนี้นะคะในมหันตารมวิถีนะคะในตำราเราก็บอกว่าเป็นปัญจทวารวิถีที่มีอารมณ์ที่ไม่ได้ชัดเจนมากอารมณ์ปานกลางจะต้องมาปรากฏ2 ถึง 3ขณะก็คืออารมณ์นั้นเข้ามาตีแล้วก็ตีบางทีก็มี3 ตีนะคะก็นี่ค่ะ2 ถึง 3ขณะจิตโอเคเนาะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปอติวิภูตารมนั้นคราวนี้พอเห็นคำว่าวิภูตารมนึกเลยนะคะมันเป็นชื่อของเกี่ยวกับมโนทวารวิถีและเกี่ยวกับการนึกคิดได้ทางใจเป็นวิถีที่นึกได้ทางใจทีนี้อตินี้แปลว่าเป็นนึกได้นึกออกทันทีทันใดฟุบเลยพอคิดอะไรคิดได้ทันทีเขาถามว่าว่าโดยวาระแล้วเห็นไหมคะถ้าเผื่อเป็นชุดแรกชัดเจนตถามาก่อนเลยก็จะเป็นตถานะคะซึ่งมโนทวารวิถีเนี่ยก็จะเป็นไปในทํานองเดียวกันกับปัญจทวารวิถีคือเรียงลําดับนะคะเรียงลําดับการที่สามารถที่จะมีรู้อารมณ์ได้โดยทางใจแบบตั้งแต่เข้มข้นคําว่าเข้มข้นหมายความว่านึกได้ชัดเจนมากก็เรียกว่าอติวิภูตารมณ์แล้วต่อมาระดับที่สองชัดเจนปานกลางนึกแป๊บเดียวยังไม่ออกต้องใช้เวลาเล็กน้อยแล้วนึกออกก็คือวิภูตารมณ์วิภูตารมณ์เนี่ยก็จะวาระก็จะเป็นชวนะเห็นไหมคะแล้วต่อมาอติวิภูตารมณ์ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนนี่แปลว่าก็นึกอยู่นะแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกตัวนี้นะคะคําว่านึกไม่ออกเนี่ยเราต้องแปลว่ามันแปลว่าไม่สามารถที่จะเสพชวนะให้เกิดวจีกรรมกายกรรมอะไรต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จบที่โวฏฐัพพนะมันไม่วิ่งไปลงชชชชเห็นไหมคะส่วนอติวิภูตารมณ์นี่บายบายเลยอารมณ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเช่นนอนหลับหรือว่าอะไรก็ตามที่มาแล้วไม่รู้เรื่องไม่มีวิสีจิตเกิดขึ้นคือว่าไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันคืออะไรถ้าเป็นโมฆะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการเรียงลำดับของชุดนี้เป็นชุดว่าชุดของมโนทวารวิถีนะคะซึ่งมี4 ชุดก็คืออติวิภูตารมณ์วิภูตารมณ์อวิภูตารมณ์อติวิภูตารมณ์นะคะความชัดเจนตั้งแต่มากไปจนถึงไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวาระจะเป็นตถาลัมพนวาระชวนะวาระโวฏฐัพพนวาระและก็โมฆะวาระเห็นไหมคะเรียงเหมือนกันหมดเลยข้อนี้ถามตัวแรกอติวิภูตารมณ์เราก็ต้องตอบตัวนี้นะคะ ต่อมาเกี่ยวกับโทสะชวนะถามว่าโทสะเนี่ยนะเกิดกับใครไม่ได้มั่งโอ้ปุถุชนเอ้ยชาวบ้านก็โกรธได้เพราะโสดาบันยังไม่ได้ละยังไม่ได้ละกามราคะยังไม่ได้ละไอ้ตัวที่เป็นโทสะได้เด็ดขาดชัดเจนเพราะสักทาคามีไม่มีอันนี้อยู่ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการประหารอกุศลนะคะที่เราเคยเรียนมาเพราะอนาคามีเนี่ยท่านสามารถที่จะประหารหรือละตัวที่เป็นสมุเฉทประหารในแง่ที่เป็นโทสะชวนะได้นะคะโทสะชวนะทั้งสองโทสะมูลจิตโทสะเจตสิกก็คือเรื่องเกี่ยวกับโทสะเนี่ยพระอนาคามีท่านไม่มีแล้วไม่โกรธใครแล้วนะคะถ้าเผื่อใครเป็นพระอนาคามีเนี่ยจะไม่มีอาการที่แบบว่าโมโหโทโสมีโทสะนะเย้จบแล้ว
เอาละมีคำถามไหมคะใครจะถามอะไรไหมถามได้นะคะไม่งั้นก็จะพูดไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งหลับแล้วกันเนาะข้อ41วิถีใดที่มีโทสะชวนะโทสะชวนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าวิธีนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครวิธีนั้นปีโทสะเหรอวิธีนั้นก็เกิดแก่กามบุคคลใช่สิคะบุคคลธรรมดาธรรมดาที่อยู่ในกามภูมิยังไงก็มีโทสะอยู่ข้อก็ถูกแล้วก็ต่อมาวิธีนั้นต้องมีอาคันตุกะภวังค์แน่นอนจริงๆอาคันตุกะเนี่ยก็สามารถจะเกิดโดยที่มีโทสะชวนะได้แต่มันจะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกนะคะเช่นว่าถ้าอาคันตุกะจะเกิดเนี่ยนอกจากโทสะเป็นชวนะแล้วตัวภวังค์เนี่ยจะต้องเป็นโสมนัสทีนี้เขาไม่ได้บอกละเอียดแน่นอนอยู่ๆเขาบอกว่าโทสะชวนะทําให้เกิดอาคันตุกะมันไม่ชัวร์ค่ะเพราะว่าบางทีภวังค์ตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เป็นโสมนัสเป็นอุเบกขาหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอาคันตุกะก็ไม่ได้อยู่ในหัวข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อสองก็ตอบไม่ได้ ส่วนอันนี้โทสะชวนะถามเรื่องเกี่ยวว่าวิธีที่มีโทสะชวนะแสดงว่าเป็นตถาลัมภนะวาระไม่ได้ก็มันก็ไม่จําเป็นอีกเพราะว่าตถาลัมภนะเนี่ยสามารถที่จะเกิดกับโทสะชวนะได้เพราะว่าถ้าเผื่อเราจําได้นะคะจะมีวิธีที่มีตถาแล้วก็มีโทสะชวนะอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่แล้วที่มาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอว่าวิธีนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเลยอานิจฐานลมนะคะอานิจฐานลมคืออารมณ์ไม่ดีจะต้องชวนะเป็นโทสะเสมอข้อนี้ก็ใช้การไม่ได้ก็คือว่ามันถูกเพียงบางส่วนมันไม่ได้ถูกครบทุกๆประการนะคะพวกนี้ถูกเหมือนกันถูกบางส่วนแต่ข้อนี้ถูกต้องที่สุดก็ต้องตอบข้อกอไก่ข้อแรกนะคะ อ๋ออันนี้มีรูปให้ดูด้วยนะคะตถาลัมภนะโอเค1 2 3อติมหันตารมอันนี้เป็นสรุปให้ดูหน้าตาของอติมหันตารมที่มีลักษณะแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามค่ะอันนี้ก็คือบอกอติมหันตารมบอกว่าลักษณะที่โทสะชวนะเกิดขึ้นเนี่ย จะต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะอย่างสุราวิธีที่เกิดจะต้องมีอาคันตุกะเรามาดูตรงนี้ก็ได้อาคันตุกะเห็นไหมที่บอกว่าอาคันตุกะมีโทสะนะคะการที่เกิดอาคันตุกะได้ต้องมีลักษณะสองอันหนึ่งโทสะชวนะสองภวังค์เป็นโสมนัสภวังค์เป็นโสมนัสโทสะชวนะแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการมีตถาอะไรทั้งนั้นต้องใช้อาคันตุกะเข้ามาช่วยถึงจะเกิดวิธีได้นะคะอันนี้ก็คือรูปของอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าข้อความไม่ครบถ้วนอันนี้ถ้าเผื่อบอกว่าวิธีต้องมีมีอาคันตุกะภวังค์มันจะต้องมีเอ่ยเอื้อนถึงเรื่องตรงนี้ว่าเป็นสมณัตด้วยนะคะ หรือวิธีที่เป็นตถาลัมภนะนะคะที่เป็นตถาลัมภนะและเป็นโทสะเนี่ยนะคะโทสะตถาลัมภนะแสดงว่าแบบนี้ไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าตถาเนี่ยสามารถที่จะตถาเนี่ยสามารถที่จะมีอยู่ได้กับชวนะที่ไม่จําเป็นต้องเป็นโทสะชวนะอย่างเดียวเป็นกามชวนะอื่นก็ได้เนาะแล้วก็อารมณ์มาอารมณ์อนิจฐาอารมณ์การที่อารมณ์ตรงนี้คือตัวอารมณ์นะคะอารมณ์เนี่ยนะคะอารมณ์ไม่ได้เป็นผลเกี่ยวกับชวนะมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะสิ่งที่เราพบประสบสมมติว่าเห็นภาพไม่ดีนะคะได้กลิ่นไม่ดีหรือได้กินอาหารไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สมมุติว่าตรงนี้เป็นอนิจฐานลมนะคะตัวที่เป็นชวนะคือความรู้สึกของเราว่าโอ๊ยเวลาเราได้กินอาหารที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นโทสะชวนะเสมอไหมหรือว่าได้ไปเจอภาพที่ไม่สวยโทสะชวนะจะเกิดขึ้นไหมคือว่ามันไม่ได้เป็นการกําหนดว่า
อะไรตามที่ไม่ดีไม่ดีที่เป็นอารมณ์ไม่ดีเนี่ยโทสะชวนะจะต้องเกิดขึ้นเสมอมันก็ไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีความใครแบบคล้อยตามกันว่าถ้าตรงนี้อารมณ์ไม่ดีปุ๊บชวนะต้องเป็นโทสะเสมอเห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงนี้อารมณ์ไม่ดีนี่ยังเป็นกรรมชวนะธรรมดาไม่มีโทสะเลยแล้วแต่สภาวะธรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อโจทย์ข้ออย่างเงี้ยนะคะจะเป็นโจทย์ที่เราจะต้องดูให้ละเอียดว่ามีส่วนถูกแต่ว่าถูกไม่หมดมันจะต้องมีข้อความอื่นต่ออีกชุดหนึ่งมันถึงจะถูกต้องหมดนะคะ โทษค่ะ ดูข้อ342 คราวนี้ถามถึงเรื่องชุดหลังละอัปปนาชวนะนะคะอัปปนาชวนะของมันทบุคคลนะคะบุคคลก็เป็นมันทบุคคลกับอีกอันนึงอะไรคะหลับหรือยังติดขับบุคคลโอเคติดขับบุคคลคโอ่ะเคค่ะติดขับบุคคลยังไม่หลับขอบคุณค่ะอันนะคะอันนี้เป็นรูปเกี่ยวกับว่าเขาถามว่าข้อไหนถูกนะคะอัปปนาชวนะวิถีของมันทบุคคลเกิดอย่างเกิดขึ้นต่างกันยังไงกับติดขับบุคคลนะคะอันนี้มีตัวอย่างด้วย เรามาดูเขาบอกว่ามันทบุคคลนะมันทบุคคลมีปริกรรมภาวนาปริกรรมนาและผลจิตในมรรควิธีเกิดขึ้นสองขณะนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอคอเนี่ยนะคะเขาจะพูดถึงเรื่องมรรควิถีนะคะโดยที่เขาจะบอกว่าลักษณะของการเกิดมันทบุคคลอันนี้ในมรรควิถีเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องการเกิดของอะไรคะผลจิตผลจิตว่าผลจิตมีกี่ดวงของติกะบุคคลมีกี่ดวงเพราะฉะนั้น เวลาที่เราจะตอบอันนี้ได้เราก็จะต้องนึกภาพวิถีของมรรควิถีนะคะมรรควิถีนะคะว่าลักษณะของการเกิดผลและจิตคือเกิดตอนไหนสมมติว่าเรามีมรรควิถีอันนี้มรรควิถีนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เอามาจากตัวอย่างของมรรควิถีของพระอรหันต์นะคะมรรควิธีเนี่ยแบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ๆคือแบบที่หนึ่งเป็นของพระโสดาบันอย่างที่สองเป็นของระดับพระอริยบุคคลระดับสามนะคะอะไรบุคคลที่เป็นสกทาคามิมรรคแล้วก็ขันอนาคามิมรรคแล้วก็อรหัตตมรรคนะคะจะเป็นมรรควิธีระดับ ระดับบนทั้งสามทีนี้เวลาที่ดูมันทบุคคลนะคะเวลาที่เราดูมันทบุคคลตัวที่เรารู้ว่าเป็นมันทะก็คือตัวที่มีปริแล้วตัวปริเนี่ยเป็นมันทบุคคลนะคะแล้วเวลาที่เป็นวิธีนี้ปุ๊บปริอุนุโวนะคะตัวนี้ไม่ใช่โคตรงนี้จะเป็นโคหรือโคตภูมิเฉพาะกรณีที่เป็นโสดาเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดอีกสามปริยะทั้งสามตัวนี้ก็จะเป็นโวทานจินะคะเห็นไหมคะปริอุนุโวแล้วทันใดนั้นเองปริ้งสามารถที่จะบรรลุมรรคได้นี่ไงตัวมรรคตัวเนี้ย ตัวมรรคอันนี้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคะมรรคเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็ภายในวิถีเดียวกันผลจิตก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกทันทีทันใดนะคะอันนี้เป็นปัญจมฌานพระอรหันต์นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นี่คือรูปแบบนะคะรูปแบบที่บอกให้เราทราบว่าเวลามันทบุคคลมีลักษณะ ลักษณะตัวที่เป็นกามชวนะแบบนี้โผล่ขึ้นมาปุ๊บพอมีมรรคจิตเกิดขึ้นปั๊บแล้วก็มีผลจิตเกิดขึ้นสองขณะนะคะส่วนติขะบุคคลต่างกันแค่ว่าไม่มีบริกรรมภาวนาแล้วก็ผลจิตก็เกิดขึ้นสามนี่คือรูปข้างล่างนะคะคือรูปนี้เห็นไหมคะมอเสร็จอันนี้มีปริอุนุอันนี้มีอุนุเฉยๆเห็นไหมคะแล้วพอถึงมรรคจิตเสร็จอันนี้ผลจิตมีสองอันนี้เป็นของติขะบุคคลกับผลจิตสามนะคะนี่คือวิถีจิตของมันทะบุคคลนี่คือวิถีจิตของติขะบุคคลต่างกันที่มันทะบุคคลมีปริกรรมนะคะปริกรรมภาวนาตรงนี้นะคะแล้วก็ติขะบุคคลไม่มีนะคะเสร็จแล้วก็ตอนจบเป็นผลจิตเนี่ยตัวมันทะบุคคลจะมีผอ
คนละจิตสองดวงแต่ติดขัดบุคคลจะมีสามดวงนะคะอันนี้คือรูปวิถีจิตมันทะกับติดขัดเพราะฉะนั้นก็ตรงกับข้อกอบอกว่ามันทะมีผลจิตเกิดสองติดขะไม่มีปริคัมมีผลจิตเกิดสามอันนี้ถูกข้อขอบอกว่ามันทะไม่มีบริกรรมภาวนาเพราะฉะนั้นนี้มีอยู่ตรงนี้ประโยคนี้ผิดตรงโจ้งเลยนะคะข้อขอเราเลือกไม่ได้นะเพราะว่ามันผิดมันทะบุคคลต้องมีบริกรรมภาวนาเสมอ นะคะข้อขอเราไม่เลือกนะข้อขอมันทะบุคคลมีบริกรรมภาวนาถูกต้องอ้าวแล้วมันทะเนี่ยตอนที่เป็น ผลจิตเขาบอกเกิดสามนี่เกิดสามได้ยังไงแล้วเขาบอกว่าติดขะเกิดสองเห็นไหมคะอันนี้เป็นโจทย์ลวงตรงนี้มันต้องเกิดสองตรงนี้มันต้องเกิดสามโอเคค่ะเพราะฉะนั้นสบายมาก42เขาต้องตอบข้อกอนั่นเองคือยืนยันว่ามันถ้าบุคคลเนี่ยท่านจะต้องมีบริกรรมภาวนาตรงนี้แล้วผลจิตนะคะผลจิตจะมีสองแต่ถ้าเป็นติขะบุคคลคือรูปข้างล่างไม่มีปรินะคะแล้วตัวสีเขียวเขียวจะมีสามโอเคทันนะคะ อันนี้คือเอาผังวิถีจิตมาตอบข้อ43ถามว่าอนุโลมนะคะอนุโลมในผลสมาบัติวิถีของมันทะบุคคลและติขะบุคคลจะเกิดขึ้นต่างกันอย่างไรมาถามอันนี้อีกแล้วมันทะกับติขะในวิธีที่เรียกว่าผลสมาบัตินะคะอันนี้สะกดแปลกดีนะทีนี้ก็มาดูรูปกันนะคะที่ก่อนที่จะพูดถึงว่ามีกี่อันเนี้ยตรงนี้จะมีคําอธิบายหนึ่งแป๊บหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสมาบัตินะคะสมาบัติที่เราเรียนในวิถี เรื่องเกี่ยวกับวิถีเนี่ยมันจะมีฌานสมาบัติกับผลสมาบัตินะคะซึ่งทั้งสองแบบเนี่ยค่ะสมาบัติทั้งสองแบบเนี่ยจะเป็นสมาบัติวิถีเหมือนกันนะคะแต่ว่าในผลสมาบัติเนี่ยนะคะไม่มีชื่อตามลําดับนะคะก็หมายความว่าในวิถีจิตของผลสมาบัติเนี่ยไม่ใช่เป็นปริอุนุโคนะคะไม่ใช่คือว่าถ้าเกิดทั่วไปเนี่ยฌานสมาบัติเนี่ยจะต้องมีเรียงปริอุนุโคแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลสมาบัติเนี่ยท่านบอกว่าจะมีกามชวนะตรงเนี้ยกามชวนะเนี่ยปกติจะมีปริอุนุโคนะคะแต่ถ้าเป็นผลสมาบัติเนี่ยจะมีกามชวนะกามชวนะตรงนี้คือตรงนี้นะคะก่อนที่จะเป็นผลจะมีกามชวนะที่ชื่อว่าอนุโลมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือปริอุนุโคสี่ตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นนุ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 สี่ตัวเลยนะคะเหตุผลก็เพราะว่าการเข้าฌานสมาบัตินั้นนะคะท่านบอกว่ากามชวนะคือช่วงตรงนี้นะช่วงที่เป็นกามชวนะและอัปปนาชวนะนะอัปปนาชวนะกามชวนะที่เขาเกิดต่อเนื่องกันมีชาติเดียวกันเช่นเป็นกุศลก็เป็นกุศลด้วยกันเป็นกิริยาก็เป็นกิริยาเหมือนกันนะคะแต่ในนะคะแต่ในการที่เข้าผลสมาบัตินั้นเจอว่าในพละสมาบัติหรือผลสมาบัติเนี้ยกามชวนะและผลตรงที่เป็นอัปปนาชวนะที่เกิดติดต่อกันนั้นจิตจะเป็นคนละชาติกันนะคำว่าชาติก็คืออะไรคะกามชวนะเป็นกุศลนี่ค่ะมอกุสามสี่นุ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 กามชวนะตรงนี้เป็นองค์ธรรมเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตสี่หรือถ้าเป็นของพระอรหันต์ก็จะเป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตสี่เห็นไหมคะอันนี้เรียกว่าชาติของกามชวนะกามชวนะมีกุศลหรือกิริยาชาตินะคะส่วนผลจิตเรารู้แล้วว่าผลคืออะไรผลคือวิบากคือผลที่เกิดขึ้นส่วนผลจิตเป็นวิปากชาตินะจึงมีเพียงกรรมชวนะที่ชื่ออนุโลมเท่านั้นนะคะอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมพละสมาบัติหรือผลสมาบัตินั้นถึงมีแค่นุ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 คำตอบก็คือว่าตรงกรรมชวนะ
กับตรงที่เป็นอัปปนาชวนะนั้นเกิดติดต่อเนื่องกันน่ะมีลักษณะองค์ธรรมหรือจิตตรงนี้ค่ะเป็นคนละชาติกันนะสรุปแล้วก็คือผลสมาบัติมีกามชวนะชื่ออนุโลมเพียงอย่างเดียวก็คือนุแต่ถ้าเป็นพวกฌานเนี่ยจะมีปริอุนุโคก็ว่าไปแล้วก็ถามว่าผลสมาบัติเอาไว้ใช้ทำอะไรผลสมาบัติเนี่ยเป็นการที่ท่านเรียกคำว่าเสวยวิมุตติสุขก็คือว่าหลังจากการที่ได้มรรคบุคคลผู้นั้นพระอริยะบุคคลผู้นั้นสามารถบรรลุมรรคใดมรรคหนึ่งเสร็จปุ้งในขณะจิตที่หนึ่งขณะจิตที่ตามมาทันทีทันใดผลสมาบัติเกิดขึ้นทันทีทันใดอันนั้นคือมรรควิถีพอมรรควิถีเสร็จปุ๊บก็จะเป็นวิถีที่มีการเข้าสมาบัติที่เรียกว่าผลสมาบัติเป็นการวิถีที่เกิดขึ้นเพื่ออะไรก็โอ้ปลื้มปิติปลื้มใจมีความที่ต้องการที่จะเสวยวิมุตติสุขหรือถ้าเป็นพระอรหันต์นะคะหรือพระนิพพาน ไม่ใช่พระอรหันต์หมายถึงว่าท่านที่สําเร็จเป็นพระอริยะนะคะพระอริยะผู้ที่ได้ทั้งมรรคทั้งผลแล้วนะท่านต้องการที่จะอยู่ในลักษณะสมาบัติอยู่ในฌานที่เป็นผลสมาบัตินานๆเพื่อเสวยวิมุตติสุขนะก็จะเป็นวิถีจิตรูปนี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็มีโน้ตว่าในการเข้าฌานสมาบัติทั่วๆไปถ้าเป็นฌานสมาบัติทั่วๆไปกามชวนะและอัปปนาชวนะที่เกิดติดต่อกันเป็นจิตคนละชาติผลสมาบัติมีความสงบเยือกเย็นที่ถ้าเราถามว่าฌานสมาบัติกับผลสมาบัติต่างกันยังไงอันนี้ก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าอ้าวตอนเข้าสมาบัติยาวๆที่กําหนดระยะเวลาเนี่ยภายใน1 ชั่วโมง2 ชั่วโมง1 วัน 2 วันอะไรเนี่ยทําไมถึงไม่เรียกว่าฌานสมาบัติทําไมเรียกว่าผลสมาบัติสิ่งที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้ค่ะผลสมาบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสวยวิมุตติสุขของผลซึ่งเป็นมีอารมณ์เป็นพระนิพพานนะคะสิ่งที่ท่านเพิ่งได้นะคะได้มรรคแล้วก็ได้ผลมาเป็นนิพพานซึ่งลักษณะของผลสมาบัตินี้เป็นไงคะโอ้โหสงบประณีตยิ่งกว่าการเข้าฌานธรรมดาอีกนะคะขนาดเราบอกว่าฌานเข้าฌานนี้มันสงบนิ่งสบายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฌานไหนก็ตามที่แบบเข้าฌานได้ปุ๊บแล้วท่านก็แบบอธิษฐานแล้วโอ้ฉันจะเข้าฌานสมาบัติอันนั้นก็สงบเงียบดีแล้วแต่ว่าต่างกันกับผลสมาบัติเพราะผลสมาบัติเนี่ยโอ้สุดยอดละเพราะนอกจากสงบแล้วยังมีความประณีตมากกว่าฌานสมาบัตินะคะท่านบอกว่าเป็นเพราะว่าการเข้าฌานสมาบัตินั้นอารมณ์ของฌานสมาบัตินั้นยังเป็นอารมณ์ของโลกียะอยู่แต่ผลสมาบัติเนี่ยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่อธิบายมาตั้งนานก็เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างของคำว่าสมาบัติระหว่างฌานสมาบัติกับผลสมาบัตินะคะเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นคําว่าสมาบัติเนี่ยเราต้องนึกละคําว่าสมาบัติเนี่ยหมายถึงการที่เป็นวิถีจิตที่มีการอธิษฐานหรือตั้งใจแน่วแน่ว่าณบัดนี้ข้าพเจ้าจะอยู่เงียบเงียบเขาเรียกว่าจะใช้เวลาเป็นกําหนดเวลาเท่านี้เท่านี้เพื่อที่จะอยู่ในสมาบัติอันนั้นนะคะอ่ะดูโจทย์ถามอะไรลืมไปเลย โจทย์ถามว่าอนุโลมในผลสมาบัตินะคะก็คือถามว่านุตัวเนี้ยของมันทบุคคลและติขบุคคลจะต่างกันตรงไหน มันทบุคคลมีกี่นุติขบุคคลมีกี่นุนะคะทีนี้เวลาที่เราจะรู้ว่ามีกี่นุเราก็ต้องก่อนมันทบุคคลเนี่ยคือพวกเป็นปริอุนุโคเวลาที่จะเหลือแค่เป็นนุอย่างเดียวมันก็จะต้องมีนุหนึ่งนุสองนุสามนุสี่ถูกป่ะวันถ้าบุคคลก็จะมี4 นุถ้าเป็นติขบุคคลเนี่ยติขบุคคลปกติไม่มีปริติขบุคคลจะมีอุนุโคเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นติขบุคคลก็จะต้องมีนุแค่3 ตัวนึกออกไหมคะมันถ้าบุคคลมี4 นุเพราะว่าตอนที่เป็นธรรมดาจะเป็นปริอุนุโคพอเป็นนุเฉยๆก็เป็น4 นุติขบุคคลไม่มีปริมีอุนุโคเวลาที่เป็นอันนี้ก็มีนุ3 ตัวนะคะยังไงก็ตามต้องตอบว่า4 กับ 3
ส่วนก็ขอเขาหลอกเราเขาบอกว่าสามกับสี่มันถ้าบุคคลมีสามได้ไงปกติมันถ้าบุคคลต้องมีตรงที่เป็นกามชวนะตรงนี้นะคะจะต้องมีสี่เสมอนะคะกามชวนะต้องมีสี่อันนี้กามชวนะต้องมีสามตรงนี้ผิดหมดเลยอันนี้ถูกต้องตอบเขาก่อมีใครงงไหมคะ นี่เรื่องอัปปนาชวนะนะคะดูเลยจิตที่ชื่อว่าอัปปนาชวนะว่าโดยชาติแล้วข้อใดถูก โอสบมเมื่อพูดถึงคำว่าอัปปนาชวนะนะคะในโลกนี้เราจะรู้จักสองคำคือกามชวนะกับอัปปนาชวนะกามชวนะเมื่อกี้เราดูแล้วกามชวนะมี29อัปปนาชวนะเนี่ยมีแค่26นะคะไม่ถึง29 26นี้ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นระดับสูงแล้วนะชวนะระดับสูงสูงก็คือมหคตะนะคะมหคตะกุศลจิต9ดวงแล้วก็เป็นกิริยาจิตแล้วก็เป็นโลกุตระจิต8หมายถึงมรรคสี่ผลสี่เห็นไหมคะ9+9+8ได้26อันนี้คือกลุ่มจิตที่เป็นกลุ่มที่เป็นอัปปนาชวนะมี26เพราะฉะนั้นเวลาถามว่าว่าโดยชาติคําว่าชาติผัวมาแล้วนะคือชาติเป็นทนายที่เราเคยเรียนนะคะชาติก็แบ่งออกเป็นกุศลชาติอกุศลชาติวิบากชาติกิริยาอะไรพวกนี้นะคะดูสิคะว่า จะมีครบไหมกุศลชาติอ่ะชัวเพราะมันมีมหคตากุศลจิตวิบากชาตินะผลจิตเป็นวิบากกิริยาชาติเงี้ยละกิริยาจิตเก้าเห็นป่ะคะมีครบหมดเลยกุศลวิบากกิริยาจิตเบลตอบปริงถูกทุกข้อโอเคนะคะจริงๆทุกท่านก็รู้แล้วอะแต่แบบเอามาให้ดูชัดๆอีกทีเนาะข้อ45เขาอยากทราบว่าวิธีที่บรรลุทุติยฌานของบุคคลที่ชำนาญในปฐมฌาน แล้วต่อมาบรรลุทุติยฌานเรียกวิธีนั้นว่าอะไรนะคะอันนี้คือการที่พูดถึงเรื่องมีบุคคลผู้หนึ่งนะคะบุคคลผู้หนึ่งบุคคลนี้โอ้โหจบปฐมฌานเรียบร้อยแล้วนะจบปฐมฌานเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าต่อจากปฐมฌานของบุคคลเนี้ยขั้นที่หนึ่งก็ต้องไปขั้นที่สองเวลาที่จากปฐมฌานไปสู่ทุติยฌานเนี่ยตอนที่บรรลุทุติยฌานฟิวเข้าครั้งแรกเนี่ยวิถีที่เกิดขึ้นตอนแรกเนี่ยจะต้องเป็นวิถีอะไรนะคะเพราะนี่ค่ะอาทิกรรมิกะฌานวิถีหมายถึงการเกิดขึ้นของฌานใดฌานหนึ่งเป็นครั้งแรกนะคะการเปลี่ยนฌานนั่นเองนะคะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปฐมฌานถึงนู่นเลยระดับฌานที่เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนาฌานก็คือว่าตั้งแต่ที่ได้ฌานแรกของรูปฌาน1-5นะคะแล้วก็อรูปฌานที่มี4 ฌานนะคะเวลาที่เปลี่ยนมีการเปลี่ยนยกระดับฌานขึ้นมาเลยนะคะตัวแรกที่เป็นวิถีเนี่ยจะต้องมีอาทิกรรมิกะฌานวิธีเกิดขึ้นเสมอนะคะก็คือรูปนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเวลาอ่านโจทย์เนี่ยเราก็ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าโจทย์เขาถามว่าวิธีถามชื่อวิธีที่ตอนที่ได้ทุติยฌานจากเดิมที่เป็นปฐมฌานเนี่ยเขาเรียกวิธีนั้นว่าอะไรนะคะก็คืออันนี้นี่เองนะคะอาทิกรรมิกะนี่คือตอนเปลี่ยนฌานปัจจเวกนี่ไม่ใช่ละนะคะปัจจเวกนี่เป็นการพิจารณาวิถีอะไรสักอย่างหนึ่งฌานสมาบัตินี่ไม่ใช่ใหญ่ละอันนี้เป็นการที่เข้าฌานนานๆเป็นระยะเวลานี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่บริวารวิถีก็ไม่ใช่โอเคตอบอันนี้นะคะพี่วันค่ะค่ะวันที่ได้ถามข้อก่อนนั้นที่บอกว่าที่เขียนบอกว่าอุ้ยผลฌานสมาบัติตอนที่สรุปข้างล่างนะคะที่บอกว่าฌานสมาบัติอะไรนะอันกามชวนะกับอ๋ออ๋ออันนี้เนาะอ๋อเอาใหม่ที่บอกเป็นบรรทัดสุดอืทอ้ายที่
สุดท้ายเดี๋ยวที่ว่าผลสมาบัติมีอารมณ์เป็นพระนิพพานการเข้าฌานสมาบัติการชวนะอัปปนาชวนะเป็นจิตคนละชาติอันนี้ไม่ใช่ชาติเดียวกันหรอคะการเข้าฌานสมาบัติผลสมาบัติตหะผลสมาบัติตรงเขียนว่าในการเข้าฌานสมาบัติค่ะเข้าฌานสมาบัติกามชวนะและอัปปนาชวนะที่เกิดติดต่อกันมันเป็นชาติเดียวกันหรอคะที่แน่ๆเนี่ยผลสมาบัติหรือบอกว่าเป็นฌานสมาบัติที่มันเป็นชาติเดียวกันนะชาติเดียวกันเขียแตน่ผผิดลสมาบัติเป็นคนละชาติแต่ในนี้ในที่ที่อ้วนส่งมานี่มันทําไมกลายเป็นคนละชาติล่ะฌานสมาบัติตรงตรงแกตรงบรรทัดที่สามข้างลต่รางนไหีม้คใช่ะไหมคะไม่ใช่ค่ะฌานสมาบัติอันนี้ต้องเป็นผลต้องเป็นผลใช่ไหมโอ้คะทำไมพี่ตาดีจังเลยถูกค่ะพอดีเมื่อกี้ผลสมาบัติค่ะไปนั่งอ่านอีกทีก็อ่เะลยใชง่งใช่ใช่ขอโทษค่ะเพราะอันนี้กำลังพูดถึงตัวที่กามชวนะและอัปปนาชวนะที่เกิดต่อการเป็นจิตคนละชาติเป็นกุศลกับเป็นวิบากมันก็จะต้องเป็นผลสมาบัติเขียนผิดนะคะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะทุกท่านโปรดทราบปิ้ง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 ถ้าเป็นผลสมาบัติตัวข้างหน้าที่เป็นกามชวนะนะคะแล้วก็อัปปนาชวนะเนี่ยตัวที่เป็นองค์ธรรมนะคะตัวที่เป็นองค์ธรรมตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันต่างกันเขาเรียกว่าคนละชาตินะคะโอเคเพราะว่าอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นกิริยาจิตกุศลจิตกิริยาจิตส่วนผลเนี่ยผลก็คือวิบากจิตนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การเข้าผลสมาบัติของกามชวนะและอัปปนาชวนะที่กิเตอร์ติดต่อกันจะเป็นจิตคนละชาติโอเคค่ะพี่ขอบคุณนะคะต่อไปกันเถอะข้อ48โทษนะคะอ้าวมา46มาดูฌานสมาบัติวิถีอ้าวมาอีกแล้วฌานสมาบัติวิถีก็หมายถึงอะไรหมายถึงวิธีแบบไหนก็หมายถึงวิธีที่มีฌานจิตก็คือบุคคลที่จะทำฌานสมาบัติวิถีได้ข้อที่หนึ่งผู้นั้นต้องได้ฌานนะคะเวลาได้ฌานนะคะก็จะเข้าถึงด้วยฌานจิตนะคะส่วนลักษณะที่สองเข้าถึงด้วยผลจิตผู้บรรลุมรรคเมื่อกี้เพิ่งเล่าให้ฟังว่าผู้ใดก็ตามพระอริยะได้มรรคเสร็จปุ๊บแล้วก็มีผลจิตตามมาแล้วต้องการเสวยวิมุตติสุขนะคะท่านก็จะเรียกวิธีนี้ว่าผลสมาบัติวิธีไม่ใช่เพราะคำถามนี้ถามฌานสมาบัติส่วนถ้าเป็นผู้ที่ได้อภิญญาปัญจมฌานมีฌานที่ได้อภิญญานะคะก็มีอภิญญาจิตอภิญญาจิตก็อภิญญาจิตวิถีสิคะมาเป็นฌานสมาบัติวิถีทำไมก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ข้อก่อนนี่แหละคือฌานสมาบัติวิถีหมายถึงการเข้าถึงพร้อมด้วยฌานจิตของผู้ที่ได้ฌานแต่ถ้าเป็นวิธีที่เข้าถึงพร้อมด้วยผลจิตของผู้ที่เพิ่งบรรลุมรรคเราจะเรียกว่าผลสมาบัติวิถีแต่ถ้าเป็นวิถีที่เข้าถึงพร้อมด้วยอภิญญาจิตในวิถีของผู้ที่เพิ่งได้อภิญญานั้นนะคะที่มีอภิญญาจิตเราก็เรียกว่าอภิญญาจิตวิถีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นดูโจทย์ข้อนี้เสร็จเนี่ยเราจะต้องดูตัวคีย์เวิร์ดนะอย่างข้อกอคีย์เวิร์ดได้ฌานจิตพอเขาขอมรรคผลจิตไม่ใช่แล้วพอเขาขออภิญญาอภิญญาไม่ใช่ละเห็นไหมคะคำตอบเราก็จะต้องเป็นคำตอบที่ตรงกับโจทย์ที่มีคำว่าฌาน ข้อ47ในสุบินวิถีอามาละฝันใครบ้างไม่ฝันใครบ้างฝันในสุบินวิถีท่านแสดงว่าใครย่อมฝันได้นะคะลักษณะการฝันหรือสุบินวิถีเนี่ยแอบเขียนมาให้นะลักษณะของการฝันมีบุพนิมิตจิตอาวรณ์เทพสังหรณ์ธาตุกำเริบซึ่งสาเหตุของการฝันทั้งสี่ประการเนี่ยล้วนแต่เป็นเหตุแห่งการฝันก็จริงอยู่
แต่เมื่อพูดถึงมูลเหตุอันแท้จริงที่เป็นเหตุการณ์ออกไปแล้วย่อมเกิดได้แก่วิปลาสธรรมนะคะอีกหน่อยเราก็จะเห็นคำว่าวิปลาสธรรมมากขึ้นหมายถึงเรื่องที่ทำให้ผิดเพี้ยนหรือปิดเบือนไปจากความเป็นจริงก็คือวิปลาสอะเพี้ยนบองบองเอ้ยไม่ใช่บองขอโทษคำว่าวิปลาสคือผิดไปจากความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็สัญญาวิปลาสจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นในการฝันนี้ได้ท่านก็มีประโยคหนึ่งว่าถ้าเมื่อใดเป็นพระอรหันต์ขีณาสพผู้ปราศจากวิปลาสใดๆแล้วจึงไม่มีความฝันนะคะบอกว่าท่านฝันไหมบอกว่าโอ้ยถ้าไม่มีแล้ววิปลาสธรรมตัวเนี้ยท่านไม่ใช่เหมือนแบบชาวบ้านแล้วนะคะทีนี้เวลาความฝันเนี่ยเกิดได้สี่ภูมิก็คือว่าสามารถที่เกิดในภูมิไหนได้บ้างในหนังสือก็ระบุไปเลยอันนี้ก๊อปจากในหนังสือมานะคะว่าความฝันเกิดขึ้นได้ในภูมิที่เรียกว่ามนุษย์ภูมินะคะมนุษย์หนึ่งอบายภูมิสามได้แก่เปรตอสุรกายเดรัจฉานเว้นนะคะปกติอบายภูมิมีสี่เนาะแต่คราวนี้เขาบอกว่านิรยภูมิหรือนรกนะคะสันนรกนะไม่มีใครเข้าฝันได้หรอกเขาบอกว่าอะไรฝันมันฝันร้ายไงสันนรกได้ทุกทรมานฝันร้ายเขาบอกว่าฝันไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้ที่ตกนรกเป็นสัตว์นรกอยู่ในนั้นเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหลับนอนเลยคือว่าถูกทรมานซะจนจุ๊บตายไปอ๊บตื่นขึ้นมาใหม่ถูกทรมานแบบปุ๊บนะคะพูดง่ายๆว่าสัตว์นรกไม่มีการหลับนอนเพราะถูกทรมานตลอดทุกวินาทีเลยนะคะดังนั้นอบายภูมิจะเหลือแค่สามเท่านั้นนะคะความฝันก็เกิดขึ้นได้เฉพาะอบายภูมิสามกับพวกเรามนุษย์นี่แหละนะคะนี่มาดูคำตอบกันว่าในสุบินวิถีใครฝันได้พระอรหันต์ก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าท่านปราศจากวิปลาสแล้วท่านไม่ฝันปุถุชนที่เกิดในนรกอ๋อตกนรกกำลังอยู่ในกระทะทองแดงไม่มีเวลาที่จะฝันเลยนะคะเพราะว่าถูกทรมานทุกวินาทีนะไม่ฝันต่อมาปุถุชนที่เป็นชาลาภีที่เป็นอรูปภพเนี่ยก็เป็นระดับที่แบบว่าท่านได้ฌานระดับเป็นอรูปภพแบบนี้นะแล้วท่านก็เป็นลักษณะอรูปภพท่านก็ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องความฝันเกิดขึ้นท่านก็ไม่ได้อยู่ในภูมิที่เป็นภูมิที่จะอันนี้นะคะไม่ใช่มนุษย์ภูมิไม่ใช่อบายภูมิแล้วท่านอยู่ในอรูปภูมิก็ไม่ฝันแล้วตอบว่าใครฝันล่ะก็ชาวบ้านนี่แหละปุตุชนที่อยู่ในชมพูทวีปโอ้นี่สะกดชมพูทีวีปก็คือข้องอนั่นเองปุตุชนที่เกิดในชมพูทวีปก็คือมนุษย์เนี่ยแหละค่ะมนุษย์ภูมิเนี่ยมีหลายๆทวีปหนึ่งในนั้นก็เป็นมีชมพูทวีปด้วยก็ตอบข้องอเนาะข้อต่อไปข้อ48ให้บอกว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้คือคนจำพวกไหนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่านิโรธสมาบัติปึ้งขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ต้องโผล่ขึ้นมาในหัวเราก็คือว่านิโรธสมาบัติคนที่ทําได้มีสองระดับเท่านั้นคือใครคะใครกับใครคะเข้านิโรธสมาบัติได้อนาคามีกับพระอรหันต์ค่ะค่ะถูกต้องค่ะต้องเป็นพระอนาคามีพระอรหันต์ถามว่าทําไมก็จะมีบอกว่าผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติถ้าเราไปดูวิถีของนิโรธสมาบัตินะคะมันจะต้องมีการใช้พวกนี้ค่ะใช้ฌานสมาบัติ8 9แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีบอกว่าต้องเกิดในกามสุคติภูมิหรือรูปภูมินะคะอย่างข้ออื่นนะคะอย่างข้ออื่นอย่างข้อกอพระสกทาคามีถึงแม้ว่าจะได้สมาบัติ8 หรือ 9อะไรเนี้ยคุณสมบัติของผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยจะต้องเป็นพระอนาคามีพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้โอ้โหท่านผู้นี้เก่งมากเลยชำนาญในวสีมากแต่เป็นมนุษย์อยู่เลยก็ไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้นะก็ขอเท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นพอเราเห็นคำว่านิโรธสมาบัติเราจำได้ว่าจะต้องเป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์เราก็หาคำตอบได้เลย
ข้อ49คำว่าโคตรปูหมายคะความขว่อาอะถไรามนิดนึงได้ไหมคะมนคุะษย์ไม่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้หรอคะไม่ได้ค่ะนิโรธสมาบัติเนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับระดับพระอริยะชั้นสูงคุณง่ายๆว่าเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่อะไรคะเตรียมพร้อมเข้าสู่อะไรคะนิโรธนิ่งเลยแน่นิ่งเลยเงียบมนุษย์ไม่ได้ค่ะต้องระดับพระอนาคามีกับพระอรหันต์เท่านั้นค่ะใช่ค่ะคำว่าโคตรภูหมายความว่าอะไรนะคะโคตรภูตรงนี้เอามาเอาจากหนังสือมาให้ดูนะคะปริอุนุโพนะคะโคตรภูนี่คือตัวที่เป็นกรรมชำระตัวเนี้ยตัวที่เป็นการข้ามโคตรนะคะเป็นการที่ข้ามจากการที่เป็นปุตุชนไปสู่การเป็นพระอริยะนะคะโคตรภูเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันโคตรภูข้อกอบอกว่าเป็นชวนะที่เกิดขึ้นใกล้ขอบเขตอัปปนาชวนะใกล้ขอบเขตใกล้ขอบเขตนุอุเข้ากับอุโอ้นี่ไม่ใช่ค่ะก็คือข้อกอเนี่ยคืออุปจาระไม่ใช่โคตรภูดูข้อคอถ้าข้อคอนี้ทําให้พระอริยบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือตัวที่เป็นโวทานเพราะว่าเวลาที่เป็นพระอริยที่ไม่ใช่พระโสดาบันไม่ว่าจะเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เวลาที่เป็นมรรคว,วิถีแล้วนะคะพระอริยบุคคลผู้นั้นจะมีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปนะคะคือตัวโวทานนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นเหตุของการปรุงแต่งเริ่มต้นเลยปริกรรมนี่ก็ปรินะคะเพราะฉะนั้นข้อกอนี่หมายถึงอุข้อคอหมายถึงโวข้องอหมายถึงปริหรือข้อขอข้อขอบอกว่าคําว่าโคตรภูนะคะคําว่าโคตรภูตรงเนี้ยการชวนะตรงเนี้ยเป็นการทําลายการตัดเชื้อชาติกามถูกต้องเชื้อชาติกามก็คือการที่ทําให้ไม่เป็นปุถุชนแล้วล่ะนะเป็นการทำลายเชื้อชาติปุถุชนนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะวิถีที่เรียกว่าโสดาปัตติมรรควิถีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราเจอคำว่าโคตรภูในมรรควิถีจะหมายถึงโสดาปัตติมรรควิถีเท่านั้นแต่ถ้าเปิดเป็นมรรควิถีของพระอริยะเบื้องบนอื่นๆอีกสามนะคะไม่ว่าจะเป็นพระสกทาคามีมรรควิถีอนาคามิมัคคะวิถีอรหัตวิถีเนี่ยตัวที่เป็นตรงนี้นะคะจะต้องเป็นตัวที่เรียกว่าโวทานนะคะเมื่อไหร่ที่มีโคจะไม่มีโวนะคะซึ่งเมื่อไหร่ที่เกิดโคเนี่ยจะเกิดเฉพาะที่โสดาปัตติมัคคะวิถีเท่านั้นส่วนพระอริยะเบื้องบนสามเนี่ยค่ะโคจะหายไปจะเป็นปริอุนุโวปริอุนุโวตลอดเลยยกเว้นอันนี้เท่านั้นที่มีโคสรุปโคตภูก็หมายความว่าจะเกิดในโสดาปัตติมรรควิถีเป็นการตัดเชื้อชาติกามคือพ้นจากการข้ามโคตรพ้นจากการเป็นปุตุชนเข้าไปสู่การเป็นพระอริยะนั่นเองอันนี้ย้ำแล้วย้ำอีกค่ะข้อ48นะคะอ่ะ48ทีค่่ะบอกว่านิโรธนะคะ อ่ะข้อค่ะ48ได้มีโรธสมาบัตินะคะค่ะค่ะพี่สงสัยว่าเกิดขึ้นพี่สงสัยว่ามค่ะมนุษย์ไมันไม่ได้เป็นมนุษย์หรอคะมนุษย์ข้างนั้นที่เข้านิโรธได้เนี่ยหรอคะม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนิโรธสมาบัติไม่ใช่เลยค่ะนิโรธสมาบัติไม่ใช่ค่ะต้องเป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์เท่านั้นแล้วพระเข้าอนาคามีไม่เป็นมนุษย์หรอคะไม่ค่ะเกิดในแน่เกิแนด่ในมนุษย์เป็นมนุษย์เนาะอูนอ้วนทำไมไม่นะใชค่ะเลยค่ะต้องเป็นมนุษย์นะคะเป็นมเพนรุาษะย์ไมแล่้ใวช่ประตูตายก่อนตเาป็ยนมนุษย์ที่ได้ระดับยังไม่ตายไม่เป็นชมพูเปลืเป็นมนุษย์แล้วได้อยชมพูอยากเป็นอ้วนเป็นมนุษย์ได้นะก็เป็นมนุษย์ที่ที่มีอนาคามีและได้อนาคามีแล้วอ่ะไม่ใช่หรอกมีหรืออะไรคือเราไม่ได้ดูคำว่ามนุษย์โอเคไหมคะเราดูคำว่าได้เป็นพระอริยะระดับไหน
คือข้อขอไข่มันผิดเพราะว่าสมาบัติห้ามัเอนไมอ่พอแต่คม่ัะนเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ได้แต่ว่าถแตึ่งมันคุณจะเป็นมนุษย์คุณจะมีสมาบัติอันนี้แต่คุณได้ระดับพระอริยะหรือยังได้มรรคได้ผลได้มรรคจิตผลจิตระดับไหนหรือยังแค่บอกเป็นมนุษย์เฉยๆมนุษย์ที่ได้ฌานอันนี้เป็นการที่ไม่ว่าจะสมาบัติเท่าไหร่ก็ได้ค่ะมนุษย์ที่ได้ฌานเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ได้ระดับเป็นพระอริยะหรือยังคะมันต้องเป็นอริยบุคคลด้วยนะคะที่ถ้าจคะืบออกว่าคือคำว่าพระอนาคามิกับพระอรหันต์เนี่ยนะคะคือการบอกถึงระดับขั้นที่ได้มรรคจิตผลจิตที่เป็นระดับสูงแล้วนะคะไม่ได้มาบอกว่าเป็นตัวบุคคลถ้าบุคคลวันนี้เป็นพระอรหันต์อันนี้ถ้าเผื่อบอกว่าจะเป็นมนุษย์ภูมิจะต้องบอกให้ละเอียดว่ามนุษย์ภูมิคนนี้ได้เป็นพระอรหันต์หรือยังเป็นพระอนาคามีหรือยแัตง่ข้อขอมันบอกว่าฌานสมาบัติห้าหรือไม่ถึงแปดนั่นก็ผิดตรงนี้ด้วตยรงนี้ก็ผิดฌานสมาบัตินี้ต้องท็อปเลยต้องท็อปสุดเลยค่ะต้องเยอะเลยค่ะต้องได้ไปถึงเพราะว่าถ้าไปดูในวิถีของในนิโรธสมาบัตินะคะมันจะต้องมีการเข้าฌานตั้งแต่เริ่มต้น1 ถึง 8เลยเริ่มต้นด้วยปฐมฌาน1 2 3 4 5แล้วก็เข้าอรูปฌานเข้าถึง8 หรือ 9พอเข้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องมีการไต่ลงมาอีกแล้วก็ขึ้นไปอีกขึ้นลงขึ้นลงคือตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะคะระดับแบบนั้นที่จะต้องมีการไล่ฌานให้ครบนั่นเองนะคะทีนี้ถ้ามาบอกว่าเพิ่งได้ฌานได้สมาบัติ5สมาบัติ5นี่ก็หมายความว่ารูปฌานนะคะได้รูปฌาน5 หรือ 9ก็งงๆสมาบัติห้ายังไม่ได้นะคะต้องได้ให้ครบถึงเนวสัญญานาสัญญาเจตนาฌานขอพอีนุ่ญสาุตนะคะมนุษย์ใช่ไหมคะเชิญค่ะใช่ค่ะพอดีเมื่อกี้จริงๆข้อขอไข่มันผิดอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนก็ทราบแต่เผอิญเกียค่ะอาจารย์พี่อ้วนพูดคำเกิดในมนุษยภูมิไม่ได้เพื่อนก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วอนาคามิกะจริงๆเกิดในมนุษยภูมิได้แต่เผอิญโพอี่อ้วเคนพูดข้อขอมันผิดแต่ว่าพอดีพี่อาจารย์พี่อ้วนบอกว่าเกิดในมนุษยเร็วภูมิไม่ได้โอเคขอโทษค่ะพูดเร็วไปเกิดในมนุษยภูมิไม่ได้เพราะว่ามนุษยภูมิอันนี้ท่านได้แค่สมาบัติอันนี้นะคะโอเคไหมคะเกิดข้อเนี้ยบอกว่าไม่ได้ในมนุษยภูมิเนี้ยไม่ได้เพราะว่าเพิ่งได้ตรงนี้ไม่ครบแล้วก็นอกจากนี้ถึงแม้ว่าท่านจะได้นะคะท่านจะได้ครบเนี่ยท่านก็จะต้องสามารถบรรลุขั้นอริยะให้ไปถึงอนาคามิมรรคนะอรหัตตมรรคอนาคามีผลอรหัตตผลนะคะต้องเป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นที่บอกว่าที่เราจำง่ายๆก็คือผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้นนะคะเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะถ้าไปพูดว่ามนุษย์เป็นไม่ได้นะคะข้อนี้จริงๆเราจะต้องพูดว่าผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่เป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์นะคะไม่ได้พูดถึงว่าภูมิฮะโอเคไหมคะพี่ขอโทษด้วยที่ทำให้สับสนเคลนีะยรค์แล้ะวค่ะขอบเรพรีะยคนุณนะคค่ะะผ่านได้ไหมคะพี่ปานีได้นะข้อ40ค่ะขอโทษด้วยค่ะพูดไม่ชัดเจนข้อ50ดีกว่านะคะข้อ50ถามว่าชาวนะจิตค่ะขอขัดนิดข้อ49น้องอ้วนแก้เลยดีกว่าเพราะว่าอยู่มงคลเขามาแล้วเขาไปรู้อาจารย์เขาแก้แล้วนะคะว่าเขาขอไข่ถูกนะคะเพราะในขณะนั้นทําการข้ามโคตรนะคะข้ามโคตรกามเนี่ยอ๋อใช้วอร์ดดิ้งว่าท่ขาน้ามแก้คแลู้่วอาจารย์ท่านแก้แล้วน้องอ้วนแก้สักนิดก็ดีเหมือนกันถึงเผื่อบางคนที่ไม่ได้เข้าห้องแล้วคนมาฟังน้องอ้วนเจอเดี๋ยวอันนี้
อันนี้แก้ว่าอะไรคะข้อขอขณะนั้นทำการก็ข้อขอนะคะก็ขอถูกแต่ว่าอาจารย์ทำลายอาจารย์เทพท่านตัดแล้วนะคะตัดเชื้อตรงเชื้อเนี่ยตัดเชื้อธาตุเนี่ยท่านตัดแล้วท่านเขียนว่าทําการข้ามโคตรนะคะน้องอ้วนเมื่อกี้น้องอ้วนก็พูดแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้เขียนไม่ได้ค่านะคะก็เลยแต่วงนี้เต็มถึงเธอคนเขาบอกฟังดีแทล้วก็เลำกยารข้ามโคตรโอเคค่ะการข้ามโคตรเดี๋ยวไว้พิมพ์ใหม่สวยค่ะค่ะๆไม่ใช้คำว่าทำลายเชื้อชาตินะคะค่ะทั้งคู่เลยใช่ไหมทำการข้ามโคตรโอเคขอบคุณค่ะโคข้ามโคตรใช่แล้วขอบคุณค่ะพี่ข้ามโคตรข้ามโคตรข้ามโคตรนะคะทำลายเชื้อชาติก็คือทำให้หายจากการเป็นโคดนี้กลายเป็นอีกโคดหนึ่งเดี๋ยวแก้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นข้อ49ทุกท่านให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าคำว่าโคตรภูหมายความว่าได้มีการทำการข้ามโคดนะคะข้ามโคดจากข้ามโคดแห่งกามนะคะหรือการเป็นปุถุชนนะคะเพื่อเข้าสู่นะคะเข้าสู่การเป็นพระอริยะบุคคลนั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ในโสดาปัตติมรรคพิธีนะคะขอบคุณนะคะพี่ดีจังเลยค่ะช่วยกันดูนะ เอาแล้วมาถึงข้อ50กันดีกว่านะคะข้อ50บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องชวนจิตนะคะชวนจิตก็คือที่อยู่ในวิถีเนี่ยนะคะบอกว่าอะไรเนาะชวนจิตเกิดขึ้น8ขณะหมายถึงชวนจิตในวิถีไหนนะเราก็ต้องคิดว่าโหอะไรเนาะวิธีไหนบ้างที่มีลักษณะได้ชวนจิตเยอะทีนี้ง่ายมากชวนจิตของชาวบ้านไม่ใช่ของชาวบ้านของที่เราเรียนมาส่วนมากมันจะเป็นเจ็ดใช่ไหมคะเวลาเป็นเจ็ดเนี่ยแล้วก็เวลาที่จะมีชวนะมากกว่าเจ็ดก็ให้คิดถึงภาพว่าตึ๊ด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 มากกว่าเจ็ดนะคะทีนี้ข้อกอเขาก็บอกมาเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องชวนจิตว่าในกรณีที่เป็นมหคตกุศล9กิริยา9ในฌานสมาบัติวิธีโอ้โหมาละฌานสมาบัติฌานสมาบัติเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะนึกถึงก่อนละสมาบัติใช่ไหมก็คือการกําหนดหรือการอธิษฐานว่าณบัดนี้ข้าพเจ้าจะเข้าฌานเป็นระยะเวลาที่นานฟู่แล้วแต่นะคะเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นวิถีของท่านเนี่ยช่วงที่เข้าฌานเนี่ยตึ๊ด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 ตรงเนี้ยเยอะมาก เพราะฉะนั้นช่วงที่เยอะมากตรงนี้ก็คือว่าเวลาที่เข้าคามชวนะตรงช่วงปริอันนี้หมายถึงปริมันทบุคคลนะคะปริอุนุโคอันนี้คือกามชวนะพอมาเข้าตรงนี้อัปปนาชวนะเป็นฌานเห็นไหมคะที่เป็นลักษณะที่เป็นมหคตกุศลนะคะหรือเป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นมหาคตากริยาจิตเนี่ยตรงเนี้ยมีเยอะมากยาวเฟ้ยเลยเยอะมากเพราะฉะนั้นในฌานสมาบัติวิถีตรงนี้ถูกต้องมีเกิดเยอะมากนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นข้อคอเมื่อกี้เราเพิ่งจบเรื่องผลสมาบัติใช่ไหมคะตรงนี้เห็นไหมคะผลสมาบัติก็เบื้อยาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อกอฌานสมาบัติก็ยาวผลสมาบัติก็ยาวกอกับคอนะคะกอกับคอก็ถูกต้องมันอยู่ในข้องอส่วนข้อขอใช่ไหมดูบ้างดูบ้างใครจะพูดกับเราป่ะข้อขอเป็นรูปาวจรจิตในอัปปนาวิถีอันนี้ไม่ใช่เลยค่ะในอัปปนาวิถีเนี่ยพอดีไม่ได้เอารูปมาให้ดูไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับว่าจะต้องมีชวนจิตเกิดขึ้น8ขณะขึ้นไปเอาอย่างนี้กันเวลาเราดูว่าเวลาที่ชวนจิตที่เกิดขึ้นนะคะชวนจิตที่เกิดขึ้นที่มากมายก่ายกองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสมาบัติเข้าสมาบัติทั้งนั้นเลยนะคะชวนสมาบัติคำตอบก็เป็นข้องอโอเคไหมคะนี่คือรูปวิถีนะคะเพื่อให้ดูออกคุณอ้วนค่ะพอเคมื่่อะกี้อ่ะโคตรภูคำแรกเขียนว่าข้ามโคตรกามนะไม่ใช่ข้ามโคตรเฉยข้ามโคตรแห่งกาโอเคเติมใหม่ขอบคุณค่ะอาจารย์ข้ามๆขโค้ามโตครตกรากามทำการข้ามโคตรกามในฌานวิถีแล้วก็ทโอำโคเคตรภูชน
ข้ามตัโคดตรเชปุื้ถอุชชนาติคำว่าตัดเชื้อข้ชามาตินี่คือทำการข้ามโทษแล้วก็เป็นกาข้รามโคใชต่รไหมกามแล้โอวก็เคตัวหลังก็เป็นข้ามโคตรปุถุชนโอเคคจ่ะ้ะขอบคุณค่ะตรงนี้ไงคะตัดเชื้อชาติกลายเป็นข้ามโคตรกขาอบมคุณแล้วแต่ว่ากามด้วยกามอยู่นี่แหละค่ะกามอ๋อกอาัมนอยู่ขล้่าางงโอเคแล้วอันแลข้้วางกห็ลังก็เป็นข้าทำมการโคข้ามตรโคตรปุขถุ้ามชโคนตรปุถุชนอยู่โตอรงนเีค้เดี๋ยวโอเดี๋ยววัเคนไปพิมพ์ที่สวยๆนะไคด้ะคตรอันบนี้ขอเขียนได้แล้วขอบพระคุณค่ะอาจารย์โอ้อาจารย์มาพอดีจบข้อสุดท้ายข้อนี้จบพอจบแล้วค่ะนะคะชอนะไปกันสามทุ่มกว่าแล้วนอนดีกว่าเนาะพอแล้วค่ะวันนี้เอาแค่50 ข้อมีข้อใดที่งงๆอีกไหมคะนะคะสบายสบายค่อยๆดูไปเรื่อยๆจริงๆทุกอย่างเนี้ยอยู่ในหนังสือหมดเลยถ้าเผื่อเราเห็นโจทย์ปุ๊บเราก็นึกก่อนตึ๊ด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 เอ๊ะหัวข้อนี้มันอยู่หัวข้อไหนเนาะแล้วเราก็ไปเปิดหนังสือดูได้คําตอบอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะว่าบางครั้งก็ยอมรับอ้นเองก็เป็นนะเวลาดูโจทย์ละมันจำไม่ได้หมดหรอกค่ะว่าเอ๊ะอะไรเป็นอะไรสับสนเราก็ค่อยๆจับดูว่ามันเป็นหัวข้อนี้ใช่ไหมถ้าเราจำไม่ได้เราก็พลิกตำราดูในนั้นก็จะระบุชัดเจนว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างนี้แล้วเราก็สามารถหาคำตอบได้เพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็ใจเย็นๆอย่าคิดว่าโจทย์หรือข้อสอบมันยากเพราะว่าออนไลน์เนี่ยเราเปิดตำราได้ทุกครั้งที่เราสงสัยความจำไม่มีไม่เป็นไรนะคะความจำไม่มีไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าให้นึกออกเท่านั้นว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเรากำลังจะต้องหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วเราก็ไปเปิดตำราดูปุ๊บก็จะเจอทันทีทันใดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่เรียกว่าตรงไปตรงมานะคะไม่ได้ซับซ้อนมากเอาละค่ะสบายใจกันแล้วใช่ไหมคะคืนนี้จะได้นอนหลับฝันดีกันแล้ว50 ข้อเดี๋ยวข้อต่อไปไว้ต่อคราวหน้าดีไหมคะจะได้ไม่เยอะเกินไปนะคะ ดีครับมีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะอาจารย์เทพมีอะไรจะเสริมไหมคะอาจารย์ไปยังไม่ครับไม่ค่ะอาจารย์อยากจะคุยกับนักศึกษาห้องนี้อะไรเชิญอาจาอรย๋์ได้เลยอไม่เป็นไรคุยจรกิังนประจำอยู่แล้วเดี๋ยวจะเบื่อเสียงอาจารย์เทพซะก่อนๆจริงๆเพื่อนๆเนี่ยเขารู้เรื่องหมดแล้วนะคะอาจารย์เพียงแต่ว่าเวลาหยิบมาใช้เนี่ยหยิบไม่ถูกว่าจะเริ่มต้นเอ้ยดูตรงไหนดูตรงไหนอะไรเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะอาจารย์เพราะฉะนั้นบางทีเขาก็บอกว่ามันยากจริงๆมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่ามันเยอะนะคะว่าต้องใช้คําพูดเนี่ยบ่อยมากเลยในวิชาพระอภิธรรมว่าไม่ยากแต่เยอะแต่เยอะหมายความว่าเนื้อหาเยอะพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราใจเย็นๆค่อยๆไปเล็งดูว่าหัวข้อนี้มันแปลว่าอันนี้อันนี้แล้วเราก็ไปพลิกดูตำรานะคะจำไม่ได้หรือได้ก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆดูไปแล้วเราก็จะหาคำตอบเจอนะคะแต่บางท่านนี่เก่งมากเลยสามารถที่จะเป้งนึกออกเลยตอบได้ทันทีอันนี้สุดยอดเนี่ยจริงๆแล้วทุกท่านสามารถจะเป็นแบบนี้ได้นะคะวิธีที่จะฝึกฝนได้ก็คือการทบทวนนั่นเองนะคะการทบทวนก็ข้อที่หนึ่งฟังคลิปย้อนหลังข้อที่สองก็อ่านหนังสือตรงนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ถามคนที่เข้าใจนะคะแค่นี้เองหลักการมีสั้นๆแค่นี้เองทุกคนก็จะเข้าใจอภิธรรมได้หมดเลยเชโยจบแล้วค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เทพค่ะอาไมจ่ารเยบ์ืเ่ทออาพจารย์เทพอาจารย์เทอพาจารนยี์้คอารัจบารย์จะให้หรือวันเดียวเหรอคะในการเตรียมข้อสอบอะค่ะเตรียมทําข้อสอบหือทำไมออา่ะจารย์บอกว่าอาจารย์ตีวันที่31แล้วก็วันที่สองสอบมันจะมีวันที่หนึ่งวันเดียวเหรอคะที่เราจะเตรียมทําข้อสอบตําราดูข้อสอบเนอี่๋ยอค่ะเตวรัีนยมไมเด่ีทยวำเหหลรอัองาจารย์อาจารย์ขามันผิดธรรมเนียมนะคะอาจารย์อะไรถูกต้องอาจารย์ค่ะวันเห็นด้วยเพราะเนื่องจากอะไรใช่ไหมคะเพราะว่านักศึกษาบางท่านไม่ได้มีช่วงเวลาว่างภายในเอหนาึ่แงล้วตวิัวนวันที่26แล้วกันติว26แล้วกันอะไรก็ตามที่อาจารย์ติวจะต้องทิ้งช่วงให้มีเสาร์อาทิตย์ด้วหยนึ่งอ่ะอาอทิ้ตนย์โอเคอ่ะฮอ่ะะ26ก็ได้26ก็ได้
อ่าฮะต่อรองได้ไม่เป็นไรก็คือว่าไม่ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่อาจารย์ก็จะต้องติวหนึ่งวอัานทิตย์ที่เป็นวันศุกร์หนึ่งอาทิตย์โอเคแล้วก็มีเสาร์อาทิตย์ให้พวโอกเคเราโอเคได้ไม่แตม่แรากกลัวจะสอนไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าทบทวนไม่ทันสอบไปก่อนแล้วมาทบทวนต่อหลังสอบก็ได้ให้มันจบอาจารย์ก็แลต้วลค่อยกมดาีเหมือนกันนะขอึา้นจารคย์ก็ำทตวลนกดีเหมือนกันนะอาจารย์สอบก่อนแล้วค่อยทบทวนส่วนไมมา่กใกช็่ต้องททบบททววนนให้จบทบถทึงวนสทีอ่งเหไลมื่อใช่ทบทวนกท็ี่นเัห่ลนือแหละก็เวลาคนเราจะสอบมันก็ต้องทบไมท่วนให้จบผมจะสอบเลทก็ไม่เอากันไงแต่แรกอือาจจะบอกมว่าโอ้อง๋ัอ้นก็สอบไปเพราะว่ามีเพื่อนบางคนเขาติดภารกิจใช่ไหมใชคะ่ผก็มรอสสอบอบวันทีน่ั่นเกแห้ลาะก็ไม่เอา16โอ้ก็ไม่เอาไปรุ่นใจร้อนอยากสอบเร็วอืมเนาะอาจารย์เทพฝาแสดงว่าไอ้ทบทวนที่เหลืออาจารย์ไม่ออกข้อสอบใช่ไหมคะไม่ใชง่ยังไมไม่่เฟใชล่อีกยังมีก็อาจารย์บอกว่าว่าจะสอบก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลโืออ้โหเวลาก็จะทบทวนที่เหลือก็แสดงว่าไอทบทเดวีนยที่เหดลืีอไม่ออกข้อสอบไอเดียดีมันมจะากต้อคง่เะป็นคแุบณอบาจนาัร้ยน์นะคะอาจารย์ไม่ใช่เดี๋ยวให้ข้อสอบไปทำก่อนเออให้ข้อสอบอไปาจทารย์ำก่อนหนังเราสืไมอ่ก็เคมยีทำทุกวิธีทขางำเลสิยอืขำเลยจ๋าแล้วอาจารย์จะติวไหมคะติวก่อนใช่ไหมคะเหมือนทุกครั้งก็ติติวววัคน่ทะี่26ก่อนก็ไดต้ิวอะไวรันอย่างศนีุ้กร์ยังไงอาจารย์ต้องติววันศุกร์คต่ิะววันศวัุนกร์ศุวกัร์นเไหหรนอคอะาททำิทตีย่์หกเหรอคะนี่หกใช่ไหมคะ26โอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคโอเคแต่ว่าเราไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้นะคะอาจารย์สอบเสร็จแล้วค่อยมาทบทวนวิชาเรียนเพราะว่าแล้ถว้าคทนวทนีให่้จเะสร็จทบคงทวเสนร็จทวนเสร็จเกือบปลายเดือนหรือเกือบจะขึ้นกรกฎาเนี่ยแต่ขึ้นสิงหาเนี่ยหรอแล้วถ้าเผื่อเราสอบใกล้ๆแถวโน้นมันเลทเกินไปหรอคะอาจารย์เราเราไม่สอบอาทวนให้จบให้มันต่อเนื่องแล้วไปสอบปลายเดือนมันจะจำกเลันทเกินไปมันก็ไม่เลทไม่นะไดคะ้เพราะว่าไม่อยู่ทั้งเดือนเลยเลื่อนนั่ตนัแ๋หลวะไปมันเลื่คอนนบ่อยจนไม่ไหวแล้วเอาอันหนึ่งกันยาไหมล่ะสอบหนึ่งกันยาไหมล่ะไม่ได้ค่ะอาจารย์เห็นไหมไม่สะดวกงั้นจะถ้าอาจารย์สอบ1 กันยาเดี๋ยวขอสอบก่อนสอบขอสอบก่กอ่อนนได้วิธีแก้ขอปัญสหอาบวันถทูีก่ตส้อองบค่ะวิธีแก้ปัญหเอาาไหมคือล่ะขอสอบก่อนเนื่องจากว่าเราติดภารกิจตอนนั้นแล้ขวอก็สใหอ้บหนึ่งกัเพนื่อนยาๆสไหมอบล่ะตามขั้นตอขนอสอบหนึ่งกันยาไหมล่ะแล้วแต่อาจารย์แล้วเอานไหมะคเะอาไหมเดี๋ยวมาโหวตกันมันพูดแล้วกันเนาะเพิ่งเลื่อนตัวเหนื่อยแล้วอ่ะหือก็ไม่ต้องสอบพร้อมเพื่อนก็ได้นี่คะสอบใช่ก่อนใช่หรือก่อสนอก็บได้อันนี้ก่อนก็ได้สอบก่อนก็เวไลด้าเพราะว่าการทำข้อสอบเราสามารถที่จะระบุวันสอบส่วนตัวได้อาจารย์ใจเราดพร้ีอมกันโอ้โหอาจารย์ใจดีอยู่แล้วเราสขอบอไลส่อบอยู่แล้วก่อนขสออบสมัอนบทไลี่หลังเราสอบมันไล่อยู่แล้วไม่ให้อยใชู่่ซ้ำชั้นหรอกอืมก็ไม่งั้นอย่างที่คุณรัชนีพูดก็ถูกนะคนเราต้องทบทวนให้มันจบก่อนนะอาจารย์จะมาสอบก่อนได้ยังไงเนาะสอบหนึ่งกันยาแต่ว่าอาจจะไม่มีเหป็ินดด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะต้องทบทวนเสร็จก่อนค่ะถ้าสอบหนึ่งกันยานะอาจจะไม่มีเวลาปิดเทอมตอนปลายปีนะไปเฉียนห้าอน่ะอาฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของเกี่ยววันเนี่ยต้องสอบวันที่2สิงหาอะไรจะเกิดขึ้นจะผ่านไหมผ่านแต่ไม่ยังไงอ๋อนะไม่ผ่านอยู่แล้วผมั่นาผน่านอยู่แล้วล่ะแล้วก็มาไตมิ่วต่ออาจารย์ไม่สามารถที่จะทบทวนได้เร็วกว่านั้นใช่ไหมคะเพราะอาจารย์ลงลึกเยอะเปล่ามันเร็วมันก็รวบรวบอีกอย่างคือวันที่บอกว่าบางครั้งนะคะก็วันก่อนก็คุยกับเพื่อนเหมือนกันนะคะว่ารอบที่ทบทวนเนี่ยมันไม่ใช่รอบเเรราียนสังลเะกเอตียดใช่นีค่่ะก็ผา่านอามจาารเยย์อะคแล้วะนะรอือบมที่เรียนทัวร์เนี่ยไม่ต้องลงรายละเอียดลงแค่เฮดดิ้งหัวข้อว่าอันนี้มีอันนี้เป็นลักษณะอันนี้เท่านั้นรายละเอียดดูได้จากหน้า50ดูได้จากหน้า80หรือฟังคลิปย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยคล้เอาายๆงอยั่้านงเหรนีอ้อ่างั้นได้เดี๋ยวก็จจรบเร็วิแนง่จริงจริงอาจารย์เพราะว่าให้ดูโครงอย่างนี้นอกจากบางอันที่แบบว่าแต่บางอันที่ซับซ้อนอาจารย์ก็บอกว่าเราเรียนไปอย่างนั้นไม่ใช่เรียนไปอย่างนั้นใช้คำพูดว่าอะไรมันละเอียดเกินไปนะคะ
ก็ตอนทบทวนก็ไม่ต้องทบทวนตรงที่ลไมะ่เอตียรดงพิเดีจยวารโอณาเคก็ได้ส่วนแบบโครงสร้างพอได้เลยจ้ะนะครัะบได้ได้เพราจะ้าบางทีอาจารย์ลงละเอียดเนี่ยบางทีแบบฟังแล้วก็แบบอู้เบลอ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 เยอะมากแต่จริงๆอ่ะขอเน้นๆนะคะแค่กับว่าทบทวนเน้นๆเอาเฉพาะเล่นเดียวเราก็ได้เราได้เรียนอีก3 ครั้งค่ะก็เพื่อทีส่ามวคร่ัา้งจบสามครั้วง่าจบก็ไม่แลเอ้าวลูแกต่วิถอาีจารย์ไม่เอาลูกวิถีเย้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 ขอบคุณค่ะรู้โอวิเคถีไม่ถต้้าองไม่เอารูปวิถีนี่คือไม่ออกข้อสอบรูปวิถีเหรอไมค่ะอาอจาอรกย์ไม่ออกอล้อค่าะจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ไม่ต้องลงละเอียดอาจารย์ก็บอกรูปวิถีแปลว่าอันนี้อันนี้นี่พอไม่ต้องลงเป๊ะมากเป็นตารางให้อ่านตารางมันเยอะตายโอนะเคคะได้ขโออบเคคุณค่ะได้อุจ้ย้าอาจารย์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์คนดีใจมีใครมาติดทนี่ะคคนะคุณอ้วนเปล่าเนี่ยให้เป็นล็อบบี้ยิสต์โอ้ยไม่เราเพิ่งพูดกันวินาทีนี้วันไม่เคยคุยแบบนี้มาก่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอืมครับคุณอต้้วอนงเป็นใชล็่อบบีแ้ล้วยิสคต์่ะใช่แล้วค่ะคุณอ้วนเป็นล็อบบี้ยดิีสต์นและ้วอาจารย์ใจดีแล้วพวกเรารู้ว่าอาจารย์ใจดีเพียงแต่ว่ารอบที่ทบทวนไม่ต้องลงดีเทโอลเคตรงทที่วเปน็นสาทมี่ครสั้งาจบรได้ทวน3 ครั้งจบใช่แล้วเราทแลว้นวไปถึงวิธีไหนแล้วเนี่ยรูของอาจารย์ใช่ไหมคะเออของอาจารย์ถึงไหนแล้วอัปเพนืา่อขนึ้นหรือยังๆตายจังเลยเพื่อนจำไอมั่ปไดน้าขึ้นหรือยังถึงไหนแล้วคะพี่หมอคะอาจารย์ทบทวนถึงบทไหนแล้วพี่หมอตั้งแต่พี่หมอนั่นเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปไล่ดูใหม่ค่ะโอเคโอเคน่ะเดี๋ยวจะรีบสรุปให้จบได้โอเคค่ะจัดขไอปบคุณสาธุแล้วตกลงสอบวันไหนนะคะจ๊ะรูปไม่ออกสอบค่ะรูปนี่เรียนเพื่อให้เข้าใจอ่าตามเดิมแหละดู26ก็สอวบันสอบสเลอื่งอนค่ะวันสอบเลอื๋่ออนไม่เลเลืื่ออนนที่สองแล้วเดี๋ยวดูสอีอกบทีใช่ไหมสอคบะไม่เลื่อนไม่เลื่อนไม่เลื่อนสอบวันไหนคะอาจารย์สองสิงหาเหมือนเดิม2 สิงหานะคะใช่ไหมโอคะเคเรียนไอดีก้สามค่ะครั้งจบโอเค2 สิงหาค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือข้อที่1อาจารย์จะทบทวนของเราให้จบก่อนแล้วถึงจะทำการสอบออนไลน์ข้อที่2กำหนดสอบออนไลน์อาจารย์อยากจะให้เป็นวันที่2 สิงหาเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสอบวันที่2 สิงหาก็สบายใจได้ว่าตรงที่ลงลึกละเอียดเช่นรูปวิถีจะไม่นำมาใช้ในการสอบค่ะสาธุทขำอไบมคุเรณาคไุมณ่อเล้ืวอกนค่ะทุกคนทดูำไมพี่เรหมาอไม่ทุกข์สาธุค่ะคุณวอ่า้ไวงนคะพี่ขอบคุณค่ะพี่ว่าไงอาคจาะรย์พี่อาจารย์พี่อ้วนคะวันคที่ะ่สองคือวันศุกร์ทำไมเราไม่ให้เวลานักศึกษาเสาร์อาทิตยอ์๋ออ่านอีกแล้วสำหรับคนอทีา่จทาำงรย์านถคูวกรจะต้เปอ็งนวันที่7มากกว่าค่ะเพราะว่ามีใชหลา่ยท่านที่ยังต้องทำงานเขายังมีเวลาอ่านเสาร์อใชา่ทิตย์แลด้วย้ค่ะวใจชะ่ทแล้ำวอะเไมรื่อกนี้ะเราพูดเสร็จอาจารย์ถามเมื่อกี้เราเพิ่งพูดเสร็จว่าเราจะไม่สอบวันศุกร์เพราะว่าเราจะมีเวลาเสาร์อาทิตย์ให้เพื่อนที่ต้องทำงานเพราะฉะนั้นวันที่ติวสอบต้องเป็นวันศุกร์แล้กว็ก็สุวกันที่สองวันที่สองไม่ใช่วันที่สองหมายได้ค่ะวันที่สองตรงกับวันศุกร์เป็นวันสอบแล้วตไกม่ลงสไงอบวันศุกร์ไม่สแล้อวบจะวัสนอบศวัุนไกหรน์จะสอบวันไหนสอบวอันาทจี่าไรมย่์ใช่โทษนะอาคทะิตย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะทวนให้อีก3 ครั้งใช่ไหมคะอืกม็จะเป็นวันที่17 กรกฎาคมกับ19แล้วก็24ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะมาติวข้อสอบให้ติวถึงค้างยไหีม่สิบคะหกยี่สิบหกก็คือวันศุกร์ใช่ไหมคะวันเดียวอาจารย์เสร็จไหมคะอาจารย์เสร็จเสร็จนะคะก็จะมี27 วันเสาร์28 วันอาทิตย์29 31สอบวันที่สองก็ได้1 อาทิตย์ก็พอดีนะคะแล้วคใควรรจะตัไมว่พอดีเลยเห็นด้วยค่ะคุณลักษณะเโหอ็นด้เวคยค่ะได้ค่ะแล้วใครจะไม่สอบวันศุกร์อ่ะเมื่อกี้คุณอ้วนบอกก็วไมัน่สศอุบกรวั์นสศำุหรกัรบ์คนที่ตต้องิทวำงานก็
อ่านเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ติวมากขึ้นก็ได้ค่ะไม่ถึงว่าไม่ต้องแบบกระชับจนแบบว่าไม่รู้เรื่องไปเลยค่ะไม่ถึงว่าเราก็มีเวลาติวไม่มอาาจารกย์ติวมากขึ้นคุณหมายถึงติวข้อสอบใช่ไหมติวข้อสอบก็ว่าติวให้มันมากขึ้นให้มีเนื้อหามากขึ้นคัดจากไอ้ที่เอามาออกนี่แหละนะคัดไอ้ที่เอามาให้คุณทำไปหมดนี่แหละนะแล้วอากจ็ารย์ค่ะจะมีของวันก็จะเดี๋ยวอาจารย์จะมีจะมีข้อสอบใหม่ตอนนี้ไปเท่าไหร่80-90เลยใช่ไหม90แล้วค่ะอาจารย์เก้าสิบแล้วอาจแล้าวรย์มีข้อใหม่อีกประมาณ15 ข้อออีก10 ข้อก็พอข้อใหม่ที่จะติววันพุธหน้าอีก10 ข้อให้คำถามคำตอบไม่มีเฉลยไปอ๋อหาคำตอบเองโอเคค่ะอาจารย์อ้นเข้าใจนแล้ะวค่ะขอโทษค่ะโอเคคืออย่างนีให้้คค่ะำถามคำตอบก็ขอสขรุ้อปงอแลถึ้งวไม่เฉลยไปหาคค่ะำตอบกันเองเนาอะาจารย์คะแล้วที่อาจารย์เคยบอกว่าจะมี150 ข้อแบบไม่นตี้้องเลระาไม่ต้องเหลลืะอไม่ต้องเก้ลาะสิบข้อแล้วก็พูดที่จะถึงเหลือร้อย160เหลือร้อยข้อเอ๊ะโอเคคเห่ละือ100 ข้อสิเราไปแล้ว90แล้วไงใช่อคา่ะจารย์แล้วกค็่อะีกอสาิบจารย์ไม่มีคอีกำตอบให้ใช่ไหมคะ10 ข้อนี้คือไม่มีคำตอบให้ไปหากันเองแล้วยังมีอันซีนถูกไหมคะอาจารย์มีอันนี้คืออันซีนสิบอันขนี้้อก็ซสีิบนข้นอี่นะสิบข้อให้คำตอบแต่ไม่เฉลย10 ข้อนี้แค่นั้นใช่ไหมคะอาจารย์มีคำตอบไม่เฉลยให้แล้วไกม่็เฉลยให้ต่างคนต่างไปหอัานจเีอนงอันจีน3 ข้ออันซีน3 ข้อโอเคอย่างนั้นรวมทั้งหมดมี103 ข้อที่เอ้ยมี90 ข้อให้คำตอบแล้วมีสิบข้อแล้วในก็วันสิพบุคธำหไนม่้าให้คำตอบยังไม่ได้มีคำตอบให้แต่ไม่เฉมีลคยำตอใบหให้ไม่เฉลยแค่นี้แหละแล้ใวห้ก็ทำแค่วนัี้นสอบจริงๆเนี่ยวจัะนสอมบีจริงๆมีอีหก้าสามสิบข้อที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวใช่เดี๋ยวติวจริงๆอ่ะจะติวประมาณ70 ข้อประมาณ70-75 ข้อจะติวก่อนสอบติวก่อนสอบก็คือติววัน26เนี่ยประมาณ70 กว่าข้อแล้วก็26ตัวยี่หกแล้วก็สอบวันที่สองถูกต้องไหมคะใช่70 กว่าข้อนั่นนะก็จะมีไไดอ้้สิบข้อที่ไม่มีเฉลยเนี่ยแล้วก็จะเดี๋ยวออกจริงจะมีอันซีน3 ข้อแล้ว10 ข้อนี้อยู่ในข้อสอบด้วยแน่ๆไม่คเดีั๋ดยวอเขอกียนถังดีกว่าอาจารย์อาเดีจ๋ยวาไรวย้์คเขียะนอาจารย์คะ70 ข้อในวันที่26อาจารย์แน่ใจเหรอคะว่าอาจารย์จะติวได้หมดทันมองเพราะว่าเพราะอะไรรู้ป่ะพวกคุณกน็่อะะไรรู้ไหมติวก็ไปรู้หมดแล้วติวไปหมดอแ๋ลอ้วที่สิบแค่มาก็มันซ้ก็คือจะมี10 ข้อเท่านั้นน่ะที่เป็นของใหม่แล้วไม่ำใช่เฉลยแค่นั้นใช่เอแลง้ใช่วไหมคะอ๋ก็อคือถูกต้องเลยให้ไปใช่เลให้ไปยเฉยให้ๆไปเฉบอกคยำตอบมาหมดแล้วๆบอกอคะคำต่อะบไปเพราะข้างนอกแล้วก็ไปหาคำตอบกันเองรับครอ่งะเดี๋ยวพวกคุณโอก็ไป้ประยชุมกันเองขนาดนี้มีที่ไหนอีกเดี๋ยวพแวตก่คุณอ้กว็นคจะงเป็นคนติวให้สิบข้อนี้ใช่ไหมคะฮะอาจารย์อ้วนจะเป็นคนติวให้สิบข้อนี้ใช่ไหมคะจุจุจุเดี๋ยวอาจารย์ว่าเอาจุจุจุตอนอาใจจารย์เติวยเด็ี๋นยวอาจารย์ก็บอกคำตอบเองแหละพวกเราอาจารย์ใจดีอยู่แล้วเดๆี๋ยวตอนติวสิบข้ออาจารย์ก็บอกเราเองอยู่โอใช่ปะเคเลยค่ะอาจารย์โอเคค่ะโอเคอย่างน้อยก็มีเวลาแสดงมว่ีาเววันลาที่หนึ่งอาทิตย์โอ้ไม่ตีตลกะหรสอากมพเอว็กดคหุยณุดนใช่ะไหมคะวันฮที่ะสามสิบเอ็ดพูดหยุดหยุดค่ะพี่หยุดค่ะพี่โหยอุดเคค่ะพีค่่ะเพราะฉะนั้นมีเวลาหาคำตอบ10 ข้อตั้ง7 วันใช่ใแชล่้ไหวมคะมีเวลาหาคำตอบ10 ข้อภายใน7 วันนะคะส่วนคำตอบอันอื่นเนี่ยมีหมดแล้วนี่ค่ะอยู่ในหัวข้อที่พูดอยู่เนี่ยนะคะซ้ำไปซ้ำมาโอ้สาธุค่ะอาจารย์อาจารย์คะอันซีนที่ว่า3 ข้อไม่ได้อยู่ใน10 ข้อนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วใช่โอแลเค้วค่ะอาจารย์ล้วนค่ะแล้ววันที่28เราเจอกันใช่ไหมคะเจอค่ะโอเคค่ะ
นี่เป็นจู่จู่ค่ะ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 โอเคค่ะ คือบอกว่าพอได้สิบข้อแล้วเนี่ยจะแปลโจทย์ไม่ออกไม่ต้องห่วงค่ะเพราะตอนที่อาจารย์เทพอธิบายสิบข้อเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆแง้มให้พวกเราแบบเนาะใช่ไหมคะอาจารย์จสิบริงขๆ้แอล้วอ่ะเข้าใจอาจารย์เทพนะคะว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยมีความเข้าใจให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นฐานไปเรียนปีหน้าแล้วก็แต่ว่าโดยการทำข้อสอบช้อยเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเห็นคำถามไงคะว่ามันจะถามแบบนี้นะแล้วมันก็จะมีวิธีคิดกับมันยังไงอะค่ะอาจารย์ซึ่งเราก็รู้สึกว่าที่เราเรียนมาแบบงวยงวยงงงงเนี่ยนะเราก็คิดว่าเราก็เข้าใจอะค่ะแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ได้ยากเกินไปอย่างนั้นนะคะอาจารย์แต่ทีนี้ว่าไอ้ทำตรงเนี้ยถ้าเราทำมาตั้งแต่ต้นๆนะจนควบกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้คือเราได้มีภาพที่ชัดเจนว่าลักษณะที่มีคำถามเพื่อที่จะให้เราคิดกับโจทย์น่ะมันเป็นอย่างนี้นะแล้ววิธีคิดแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วเราก็กลับไปดูหนังสือเพื่อทวนทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เรากลัวกันอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจารย์ต้องกราบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะนะคะเราก็ยินดีที่จะทำถึง150ข้อนะคะถ้ามีเวลาพูดจริงๆอ่ะอาจารย์นะคะต้องกราบขอบคุณอาจแค่ารย์นี้จแหลริะงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะจ้ะสาธุค่ะนะคะตกลงทุกคนก็สบายใจแล้วนะคะที่อาจารย์บอกขออนุญาตลบตรงนี้ซะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบรายการได้นะคะไหนๆก็ทำตรงนี้แล้วพอแก้ตรงนี้ Happy ending นอนหลับฝันดีค่ะสาธุค่ะค่ะเดี๋ยวเราสกา็ธุสาธุค่ะเราก็จบรายการของเราได้แล้วนะคะแล้วสสวาดมธุนต์ค่ะพี่อ้วนสาธุค่ะคข่ะอบคุณเดมี๋ายวกค่ะค่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กันตอนจบกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลบนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเพื่อนที่ดูคลิปอันนี้จะได้นั่นไปเลยเอาละค่ะสวดมนต์นะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆสังฆังนามามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตนางปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างนี้จนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดครูอาจารย์ยาคุณังอาหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพค่ะอนุโมทนาบุญสาธุสาธุนะคะกับเพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณอ้วนอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้วนสวัสดีบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะ